สัตว์ประหลาดดำมืดผู้หิวโหยอาศัยอยู่ทั่วจักรวาลพวกมันเกิดขึ้นเมื่อดาวฤกษ์มวลมหาสารระเบิดในอวกาศหลุมดำที่หนักเท่าโลกมีขนาดใหญ่พอๆกับลูกปิงปองพวกมันไม่มีพื้นผิวแต่แรงโน้มถ่วงของพวกมันแข็งแกร่งมากจนแม้แต่แสงก็หลบหนีไม่ได้หลุมดำไม่มีขอบเขตทางกายภาพเหมือนเมมเบรนขอบฟ้าเหตุการณ์ซึ่งเรียกได้ว่าใกล้เคียงกับความเป็นขอบเขตที่สุดคือขีดจำกัดซึ่งหลังจากผ่านเข้าไปแล้วคุณจะออกมาไม่ได้อีกต่อไปสำหรับดาวฤกษ์การเข้าไปในหลุมดำโดยปกติแล้วจะจบลงด้วยการแสดงแสงสีตระการตาและเป็นจุดจบของมันมีดาวเพียงดวงเดียวที่นักดาราศาสตร์รู้จักที่รอดจากการเผชิญหน้ากับหลุมดำที่มีน้ำหนักมากพอๆกับดวงอาทิตย์ 400,000 ดวงได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในกาแล็กซีที่อยู่ห่างจากโลกประมาณ250ล้านปีแสงนักดาราศาสตร์ที่มีอุปกรณ์ที่ทรงพลังมากสังเกตเห็นการระเบิดของรังสี X ที่โหมกระหน่ำในอวกาศทุกๆ9ชั่วโมงพวกเขาคิดว่านั่นต้องเป็นสัญญาณแจ้งเหตุร้ายจากดาวที่ติดอยู่ในห้วงอเวจีแห่งจักรวาลแน่ๆดาวดวงนี้เป็นดาวยักษ์แดงทั่วไปที่พบเพื่อนใหม่เป็นครั้งแรกเมื่อพวกมันเข้าใกล้กันมากเกินไปสัตว์ประหลาดแห่งอวกาศผู้หิวโหยก็อดใจไม่ไหวและกลืนกินผู้มาเยือนของมันเมื่อจัดการกับชั้นไฮโดรเจนภายนอกของดาวแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือแกนกลางของดาวในที่สุดดาวที่น่าสงสารก็จะกลายเป็นดาวแคร์ขาวแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างสัตว์ประหลาดอวกาศขนาดยักษ์กินอาหารไม่เสร็จและขังไว้ในวงโคจรของมันแทนนับตั้งแต่นั้นมาดาวแคร์ขาวก็หมุนในวงโคจร9ชั่วโมงมันอยู่ห่างจากหลุมพอสมควรมันจึงไม่ตกลงไปหรือถูกกลืนเข้าไปการเดินทางของมันไม่ราบรื่นเนื่องจากแรงโน้มถ่วงเส้นทางโคจรจึงเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาหลังจากผ่านไป2วันก็มีลักษณะคล้ายกับรูปแบบสไปโรกราฟในขณะที่หลุมดำยังคงกินมันอยู่ดาวจึงสูญเสียมวลและขนาดไปเรื่อยๆแล้ววงโคจรของตัวมันเองก็เป็นวงกลมมากขึ้นเรื่อยๆนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าวันหนึ่งมันจะแยกตัวออกจากเพื่อนใจร้ายและกลายเป็นดาวเคราะห์ขนาดเท่าดาวพฤหัสบดีในอีกล้านล้านปีมันยาวนานกว่าจักรวาลถึง70เท่าเพราะงั้นมันอาจไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ทางช้างเผือกมีหลุมดำหลายร้อยล้านหลุมและอาจมีมากกว่านั้นอีกผู้มันอาจกินดาวฤกษ์บางดวงและปล่อยออกมาในกาแล็กซี่อื่นกองโทรทัศน์ที่มีอยู่ตอนนี้อาจไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะมองเห็นได้กาแล็กซี่ส่วนใหญ่รวมทั้งทางช้างเผือกของเรามีหลุมดำมวลยวดยิ่งอยู่ตรงกลางพวกมันหนักกว่าดวงอาทิตย์หลายพันล้านเท่าหลุมดำชนิดอื่นๆมีมวลเพียง3เท่าของดวงอาทิตย์หลุมดำที่อยู่ใกล้โลกที่สุดถูกพบอยู่ห่างออกไป 1,000 ปีแสงซึ่งถือว่าใกล้มากในระดับกาแล็กซี่มันอยู่ในระบบดาวที่คุณมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านักวิทยาศาสตร์พบมันเพราะสังเกตเห็นว่าดาวดวงหนึ่งมีพฤติกรรมแปลกๆมันเป็นยักษ์ที่หมุนอย่างบ้าคลั่งพวกเขาเดาว่ามันต้องมีเพื่อนร่วมทางที่มีแรงโน้มถ่วงที่ทรงพลังแน่ๆหลุมดำที่หิวโหยที่สุดที่นักดาราศาสตร์ได้พบนั้นมีน้ำหนักมากพอๆกับดวงอาทิตย์ 34,000 ล้านดวงและใหญ่กว่าหลุมดำที่ใจกลางทางช้างเผือกประมาณ 8,000 เท่ามันกินเทียบเท่ากับดวงอาทิตย์1ดวงทุกวันบางครั้งหลุมดำก็กินพวกเดียวกันที่เข้ามาใกล้มากเกินไปก่อนที่คุณจะขึ้นยานอวกาศเพื่อไปยังกาแล็กซี่ไร้หลุมดำที่ปลอดภัยฟังข่าวดีนี้ก่อนแม้ว่าพวกมันจะมีขนาดใหญ่มากแต่ก็ไม่มีรัศมีที่ใหญ่พอจะทำลายโลกได้และแม้แต่หลุมดำที่หิวโหยที่สุดก็ยังเฝ้าดูได้อย่างปลอดภัยจากระยะไกลไม่ควรมีหลุมดำเข้ามาใกล้โลกของเราเกินกว่าดวงอาทิตย์ตราบเท่าเวลาที่จักรวาลถือกำเนิดแล้วคูณด้วย 10,000 ล้านเท่าแต่ก็มีกรณีที่เกือบจะเป็นไปได้อยู่ที่หนึ่งในสิ่งที่น่ากลัวเหล่านี้จะเคลื่อนผ่านดาวเนปจูนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อวงโคจรของโลกนั่นคงไม่ดีแน่ตามทฤษฎีแล้วไม่ว่าอะไรก็กลายเป็นหลุมดำได้ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวระหว่างมันกับดวงอาทิตย์คือวัตถุที่เป็นศูนย์กลางของมันในสัตว์ประหลาดอวกาศขนาดใหญ่เหล่านั้นมันหนาแน่นอย่างไม่น่าเชื่อในความเป็นจริงมีเพียงวิธีเดียวที่รู้กันดีในการกำเนิดหลุมดำคือจะต้องมีการยุบตัวด้วยแรงโน้มถ่วงของดาวฤกษ์มวลสูงซึ่งมีมวล 20-30 เท่าของดวงอาทิตย์เพราะงั้นดวงอาทิตย์จะไม่มีวันกลายเป็นหลุมดำแต่ถึงมันจะกลายเป็นหลุมดำมันก็จะยังคงปริมาณมวลของมันอยู่และยังคงมีพลังโน้มถ่วงเหมือนเดิมโลกจะยังคงหมุนไปรอบๆและจะไม่ถูกดึงเข้าไป
วงโคจรของมันก็จะยังคงอยู่เช่นเดิมปัญหาใหญ่เพียงอย่างเดียวคือการขาดแสงแดดในความเป็นจริงดวงอาทิตย์ไม่ได้ใหญ่พอสำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและในที่สุดก็จะกลายเป็นดาวแคร์ขาวหลุมดำจะไม่กินทั้งกาแล็กซี่เป็นอาหารกลางวันหรอกภายในทางช้างเผือกมีดาวประมาณ 400,000 ล้านดวงมีแค่ประมาณ 0.1% ของดาวทั้งหมดเท่านั้นที่จะก่อตัวกลายเป็นหลุมดำสัตว์ประหลาดมวลยวดยิ่งที่หิวโหยซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกาแล็กซี่มีแรงดึงดูดที่น่าทึ่งแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่เพียงพอมันได้กินดาวที่อยู่ใกล้มันมากที่สุดไปแล้วมันมีน้ำหนักพอๆกับดวงอาทิตย์หลายล้านดวงมันจึงขยายใหญ่ขึ้นได้ไม่มากแม้จะยังคงกินดาวเลิกคล้ายดวงอาทิตย์อยู่ก็ตามกาแล็กซี่จะชนกันอย่างต่อเนื่องและหลุมดำจะเติบโตและรวมตัวกันไปเรื่อยๆแต่เนื่องจากจักรวาลมีขนาดใหญ่อยู่แล้วและขยายออกไปเรื่อยๆการชนกันและการรวมกันเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นตลอดไปหลุมดำจะเดินทางไปในอวกาศขนาดใหญ่เหมือนดาวไร้วงโคจรพวกมันกินสสารมืดที่อยู่รอบนอกของกาแล็กซี่ไม่ได้ด้วยซ้ำในที่สุดหลุมดำทั้งหมดจะสลายไปแต่คงต้องใช้เวลาอีกนานมากนับจากนี้หากคุณได้เป็นนักสำรวจอวกาศและเดินทางมาไกลมากพอที่จะพบกับหลุมดำและตกลงไปในหลุมดำชีวิตของคุณจะไม่ได้จบลงในทันทีแต่สิ่งต่างๆจะซับซ้อนมากขึ้นการรับรู้พื้นที่และเวลาของคุณจะเปลี่ยนไปและความจริงของคุณจะแยกออกเป็น2ส่วนในส่วนหนึ่งคุณจะหยุดอยู่กับที่และอีกส่วนคุณจะมีชีวิตอยู่และเข้าไปในหลุมดำโดยไม่เป็นอันตรายเมื่อคุณเข้าไปลึกในหลุมดำคุณจะสังเกตเห็นว่าอวกาศมีความโค้งขึ้นเรื่อยๆตรงกลางหลุมดำนั้นโค้งไม่สิ้นสุดเรียกว่าภาวะเอกฐานกฎของฟิสิกส์ตามแนวคิดเรื่องอวกาศและเวลานั้นไร้ผลกับที่นี่ในหลุมดำขนาดใหญ่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์หลายล้านเท่าสิ่งต่างๆจะเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับคุณแต่คุณจะตกลงไปเรื่อยๆโดยไม่รู้สึกถึงแรงโน้มถ่วงเลยคุณอาจตกลงไปเรื่อยๆในความว่างเปล่าจนกว่าคุณจะถึงภาวะเอกฐานคุณไม่มีโอกาสที่จะก้าวไปในทิศทางตรงกันข้ามในนั้นพื้นที่และเวลาสลับบทบาทกันเวลาในความรู้สึกของคุณจะเคลื่อนไปข้างหน้าในโลกอยู่ตลอดแต่หลุมดำก็จะดึงวัตถุเข้าไปในหลุมเรื่อยๆในขนาดเดียวกันในหลุมดำขนาดเล็กแรงโน้มถ่วงจะรุนแรงกว่าที่เท้าของคุณมากกว่าที่หัวนั่นคือสาเหตุที่คุณจะต้องผ่านการสปาเกตตี้ไฟเคชั่นนี่คือวิธีที่นักวิทยาศาสตร์เรียกกระบวนการที่คุณถูกบีบอัดในแนวนอนและยืดในแนวตั้งเหมือนเส้นสปาเกตตี้เนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่บ้าคลั่งของหลุมดำเมื่อพูดถึงสปาเกตตี้หลุมดำเหมือนกับอาหารมื้อค่ำของชาวอิตาลีได้ยังไงก็เพราะเมื่อคุณไปผ่านขอบฟ้าของเหตุการณ์คุณก็จะถูกสปาเกตตี้ไฟและเมื่อคุณอยู่ในนั้นเพียงลำพังคุณจะรู้สึกเหงามากเลยล่ะว้าวตอนนี้ฉันหิวซะแล้วในขณะเดียวกันหากคุณมีเพื่อนร่วมทางในอวกาศที่ไม่ได้ลงเอยในหลุมดำสำหรับพวกเขาแล้วทุกอย่างก็จะดูแตกต่างไปพวกเขาจะเห็นคุณยืดยาวเหมือนมองผ่านแว่นขยายอันใหญ่ยิ่งคุณเข้าใกล้ขอบหลุมมากเท่าไหร่ก็จะดูเหมือนคุณเคลื่อนที่แบบสโลโมชั่นมากขึ้นเท่านั้นจากนั้นคุณจะหยุดนิ่งแล้วเปลวไฟจะล้อมรอบตัวคุณคุณอยู่ในสถานที่2แห่งในเวลาเดียวกันโดยมีชะตากรรมที่แตกต่างกันแต่ก็ยังคงมีร่างของคุณเพียงหนึ่งเดียวนี่คือวิธีที่หลุมดำสอนเราว่าไม่มีอะไรเป็นจริงความเป็นจริงอาจแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละคนนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าเราทุกคนอาศัยอยู่ในหลุมดำขนาดใหญ่ทุกสิ่งในจักรวาลเริ่มต้นด้วยบิ๊กแบงแต่มีทฤษฎีที่บอกว่าก่อนหน้านั้นก็มีบางอย่างเช่นกันมันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่หนาแน่นเป็นพิเศษซึ่งมีมวลและพลังงานทั้งหมดของจักรวาลรวมอยู่ในนั้นซึ่งมีน้ำหนักมากพอๆกับดวงอาทิตย์ 1,000 ล้านดวงมันมีขนาดเล็กกว่าอนุภาคที่มนุษย์สังเกตเห็นได้ถึงล้านล้านเท่าเมล็ดพันธุ์นี้อาจเกิดในหลุมดำหากคุณเชื่อว่ามีจักรวาลมากกว่า1จักรวาลหลุมดำก็อาจทำหน้าที่เป็นประตูระหว่างจักรวาลเหล่านั้นได้เช่นกันอาจเป็นเหมือนรากที่ต้นไม้2ต้นใช้ร่วมกันคุณมองเห็นหลุมดำโดยตรงไม่ได้เนื่องจากมันไม่ได้ปล่อยแสงอะไรออกมาเลยนักวิทยาศาสตร์มองเห็นพวกมันได้จากสิ่งที่มันกำลังทำกับสิ่งที่อยู่รอบๆเท่านั้น
เมื่อนักวิทยาศาสตร์กว่า200คนทั่วโลกทำงานร่วมกันพวกเขาก็ถ่ายภาพความแปลกประหลาดในอวกาศนั้นได้เป็นครั้งแรกอุปกรณ์ที่พวกเขาใช้รวมเข้าด้วยกันน่าจะเท่ากับพลังของกล้องโทรทัศน์ที่มีขนาดเท่ากับโลกจากจุดที่เรายืนอยู่ดวงอาทิตย์ดูสงบนิ่งมากแต่เช่นเดียวกับมนุษย์และโดยพื้นฐานแล้วคือสิ่งมีชีวิตทั้งหมดดวงอาทิตย์ก็มีระยะต่างๆของมันเองว่ามันจะสงบหรือมีกิจกรรมเพียงแต่ผลที่ตามมาจะยิ่งเยอะและยุ่งยากขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์มีกิจกรรมมากกว่าปกติมาดูกันชัดๆว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นวิธีหนึ่งที่เราใช้วัดกิจกรรมของดวงอาทิตย์คือการนับจุดดับบนพื้นผิวของพวกมันจุดดับบนดวงอาทิตย์เป็นรอยดำที่เกิดขึ้นเมื่อสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ซ้อนทับกันไปหมดพูดง่ายๆก็คือยิ่งมีจุดดับดวงอาทิตย์มากก็แสดงว่ามันมีกิจกรรมมากและดูเหมือนช่วงนี้ดวงอาทิตย์จะมีกิจกรรมเยอะจริงๆจำนวนจุดดับที่นักวิทยาศาสตร์พบนั้นสูงที่สุดในรอบเกือบ21ปีในเดือนมิถุนายนมีจุดดับ 163 จุดปรากฏขึ้นบนพื้นผิวของมันครั้งสุดท้ายที่เราเห็นจุดดับมากมายทั่วดวงอาทิตย์คือในเดือนกันยายนปี2002ซึ่งมีจุดดับ187จุดดูเหมือนว่ารอบนี้กิจกรรมของมันใกล้จะถึงจุดสูงสุดแล้วและนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าโซล่าแม็กซิมัมทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์มีกำลังแรงและมีการจัดเรียงตัวณจุดใดจุดหนึ่งแต่อย่างที่เราบอกบางครั้งมันก็มีการซ้อนทับกันเหมือนกับลูกบอลหนังยางที่พันกันแน่นมากนอกจากนี้ยังหมายถึงพลาสมาที่เพิ่มขึ้นจากพื้นผิวก่อตัวเป็นวงและทำให้เกิดความยุ่งเหยิงในเปลวสุริยะและสิ่งที่เราเรียกว่าการยิงมวลโคโรนาหรือ CME นั่นคือตอนที่พลาสมาในชั้นบรรยากาศชั้นบนของดวงอาทิตย์ที่เรียกว่าโคโรนาเกิดความวุ่นวายแล้วระเบิดอย่างรุนแรงจากนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งลูกบอลนี้จะหยุดและพลิกขั้วใต้เป็นขั้วเหนืออย่างเต็มที่สลับกันไปมาทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในทุกๆ11ปีหรือราวๆนั้นดังนั้นเมื่อดวงอาทิตย์เข้าสู่ระยะนี้เมื่อมันเริ่มแอคทีฟมากๆมันจะยิงพลาสมาร้อนออกมาเกิดเป็นจุดดับที่มีขนาดใหญ่เท่ากับดาวเคราะห์และปล่อยพลังงานและแผ่รังสีที่ทรงพลังออกมามีสิ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์แอคทีฟมากขึ้นมันคือสิ่งที่เรียกว่าน้ำตกพลาสมาหรือมงกุฎโพลาร์ที่โดดเด่นมันเหมือนกับการปะทุขนาดเล็กที่เริ่มต้นบนดวงอาทิตย์และเหมือนมันพยายามจะหนีออกไปแต่สนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ก็ดึงมันกลับก่อนที่มันจะหยุดออกไปสู่อวกาศและน้ำตกพลาสมานี้ก็สวยมากโดยสูงถึง 10,000 กิโลเมตรเหนือพื้นผิวมันเหมือนคุณวางโลก8ใบซ้อนกันไว้จากนั้นก็มีสิ่งที่เรียกว่าโพลาร์วอร์เท็กซ์มันเหมือนกับรัศมีขนาดมหึมาของพลาสมาที่หมุนรอบขั้วโลกเหนือของดวงอาทิตย์อย่างรวดเร็วมากกระแสวนนี้เกิดขึ้นเมื่อแขนของพลาสมาขนาดใหญ่แยกออกจากกันและตกลงสู่พื้นผิวคล้ายกับวิธีที่น้ำตกพลาสมาก่อตัวนักวิทยาศาสตร์ไม่รู้ว่าเหตุใดพลาสมาจึงอยู่เหนือพื้นผิวดวงอาทิตย์เป็นเวลานานและตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมอันนึงของ CME ก็คืออันที่มีรูปร่างเหมือนผีเสื้อขนาดใหญ่ในเดือนมีนาคมปีนี้มันมีรูปร่างที่ผิดปกติมากเพราะมันระเบิดที่ด้านข้างของดวงอาทิตย์ที่เรามองไม่เห็นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะวัดความรุนแรงของมันโชคดีที่มันไม่ระเบิดมาทางเราแต่มันอาจชนดาวพุธบางส่วนและอาจเป็นไปได้ว่ามันทำให้ฝุ่นและก๊าซหลุดออกไปเนื่องจากดาวพุธมีสนามแม่เหล็กอ่อนทั้งหมดนี้ฟังดูดีในทางทฤษฎีแต่ไม่ใช่ข่าวดีสำหรับพวกเราเพราะทั้งหมดนี้เราอาจจะต้องเจอกับพายุสุริยะที่รุนแรงที่อาจทำให้เกิดพายุสนามแม่เหล็กบนโลกได้มันไม่ได้แค่ฟังดูน่ากลัวเท่านั้นแต่มันน่ากลัวจริงๆพวกมันสร้างความวุ่นวายแล้วรบกวนสนามแม่เหล็กของโลกพายุแม่เหล็กสร้างแสงเหนือที่สวยงามได้จริงๆแต่เราทุกคนก็อยากชมความสวยงามของแสงเหนือในภาวะปกติมากกว่าหรือแค่ได้ชื่นชมพระอาทิตย์ตกดินสวยๆก็พอแล้วไม่ใช่ว่าพายุสุริยะทุกลูกจะโจมตีโลกเสมอไปแม้จะมีมากกว่านั้นก็ตามการจะมาถึงโลกของเรามันต้องอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมแต่ถ้าเป็นแบบนั้นพายุก็สามารถทำให้เกิดไอออนในบรรยากาศชั้นบนได้และการสื่อสารก็จะเกิดปัญหาอาจทำให้เกิดไฟดับชั่วคราวในระบบต่างๆเช่น GPS และวิทยุสิ่งเหล่านี้อาจไม่ใช่ปัญหาใหญ่โดยตัวมันเองแต่อาจเป็นอันตรายได้ถ้ามันเกิดขึ้นผิดเวลาเช่นในระหว่างเกิดสึนามิหรือแผ่นดินไหวพายุยังสร้างความเสียหายกับโครงสร้างพื้นฐานทางไฟฟ้าเช่นรางรถไฟและโครงข่ายไฟฟ้าถ้าคุณอยู่บนเครื่องบินในขณะนั้นคุณอาจได้รับรังสีในระดับที่สูงขึ้นและยังไม่ชัดเจนว่ามันจะเป็นอันตรายกับคุณอย่างไรแต่มันอาจเป็นปัญหาร้ายแรงสำหรับนักบินอวกาศได้เมื่อพายุสุริยะปะทะกับสนามแม่เหล็กสิ่งนี้อาจจะทำให้เกิดผลต่อการอพยพของสัตว์บางชนิดเช่นเต่าทะเลวานและนก
เนื่องจากสิ่งต่างๆในอาณาจักรสัตว์ส่วนใหญ่ทำงานตามกฎธรรมชาติใครจะรู้ว่าสัตว์เหล่านี้ผ่านอะไรมาบ้างหรือแม้แต่รอดมาจากการเปลี่ยนแปลงนี้และเมื่อดวงอาทิตย์มีกิจกรรมขั้นสูงสุดดาวเทียมในอวกาศก็จะเจอปัญหาเช่นกันเรามีดาวเทียมจำนวนมากขึ้นกว่าแต่ก่อนและเมื่อบรรยากาศชั้นบนมีความหนาแน่นมากขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้มันสามารถเปลี่ยนทิศทางของดาวเทียมได้พวกมันอาจชนกันหรือบางอันอาจจะตกกลับลงมาบนโลกแต่ก็นะมันดูสนุกดีแค่ในหนังเท่านั้นแหละตอนที่มีซูเปอร์ฮีโร่มาจัดการมันได้ง่ายๆหวังว่าเราจะหลีกเลี่ยงพายุสุริยะขนาดมหึมาอย่างในเหตุการณ์แคริงตันได้เรื่องราวก็คล้ายๆกันในเดือนสิงหาคมปี1859นักดาราศาสตร์ทั่วโลกเฝ้าดูจุดดับบนดวงอาทิตย์ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆชายคนหนึ่งชื่อริชาร์ดแคริงตันก็เป็นหนึ่งในนั้นเมื่อต้นเดือนกันยายนเขากำลังวาดภาพจุดดับบนดวงอาทิตย์แต่ทันใดนั้นก็มีแสงแฟลชเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นประมาณ5นาทีแต่มันก็น่าทึ่งมากต่อมาเขาอธิบายว่ามันเป็นแสงแฟลสีขาวเป็นการขับมวลโคโรนาออกมาอย่างรุนแรงและในเวลาเพียง17ชั่วโมง6นาทีพายุลูกนี้ก็ได้เคลื่อนผ่านเส้นทางอันยาวไกลระหว่างดวงอาทิตย์และโลกของเราและปลดปล่อยพลังของมันใส่เราซึ่งโดยปกติแล้วต้องใช้เวลาเป็นวันๆและเมื่อพายุลูกนี้เริ่มต้นขึ้นเครื่องโทรเลขทั่วโลกก็เกิดการสปาร์คเจ้าหน้าที่ถูกไฟฟ้าช็อตและกระดาษก็ถูกไฟไหม้ผู้คนหวาดกลัวและสับสนมากเพราะพวกเขาไม่เคยเห็นท้องฟ้าสว่างขนาดนี้มาก่อนบางคนถึงกับคิดว่ามันเป็นวันสิ้นโลกวันต่อมาพนักงานโทรเลขก็ยังทำงานไม่ได้เนื่องจากชั้นบรรยากาศของโลกยังมีประจุไฟฟ้าอยู่พวกเขายังสามารถส่งข้อความโดยใช้กระแสออโรราแทนการใช้ไฟฟ้าปกติได้แต่มันก็ทำให้เกิดสิ่งที่น่าเหลือเชื่อเกิดแสงออโรราอันน่าทึ่งบนท้องฟ้าคนในฮาวายและคิวบาได้เห็นแสงเหนือที่สวยงามขณะที่คนที่อยู่ไกลออกไปทางเหนือถึงชิลีก็สามารถเห็นแสงใต้ได้ทุกอย่างเป็นไปอย่างช้าๆแต่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นเปลวสุริยะมันเกิดการระเบิดพลังงานอันทรงพลังจากดวงอาทิตย์ในปี2022มีเปลวสุริยะมากกว่า5เท่าเทียบกับปีก่อนหน้าและอันที่มีพลังมากที่สุดก็แข็งแรงขึ้นและเกิดบ่อยขึ้นกว่าเดิมเช่นกันและนี่อาจเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการคาดหมายและมีแนวโน้มว่ามันจะเริ่มเร็วกว่าที่เราคิดไว้เล็กน้อยตอนแรกนักวิทยาศาสตร์คิดว่ากิจกรรมสูงสุดจะเกิดขึ้นในปี2025แต่ดูเหมือนมันอาจจะเกิดขึ้นตอนปลายปี2023นี้ด้วยซ้ำเราจะปกป้องตัวเองได้ยากมากถ้าพายุสุริยะโจมตีเราโดยตรงแต่ก็ยังมีบางอย่างที่เราทำได้เช่นเครื่องบินภาคพื้นดินการปรับเส้นดาวเทียมในอวกาศและพยายามทำให้ช่องโหว่ในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆมีความปลอดภัยในการทำทั้งหมดนี้เราต้องมีการพยากรณ์ดวงอาทิตย์ที่ดีขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดทั้งหมดนี้อาจฟังดูแย่มากๆแต่ไม่ต้องกังวลเปลวสุริยะจะไม่ทำลายโลกของเราพวกมันส่งกระแสสุริยะที่มีประจุมาหาเราด้วยความเร็วสูงมากแต่ไม่ใช่ว่าโลกของเราจะถึงคุณตกลงไปในใจกลางของหลุมดำและเตรียมพร้อมสำหรับจุดจบที่น่าเศร้าก็นะคุณไม่เป็นแบบนั้นหรอกการตกลงไปในหลุมดำไม่ได้ทำลายคุณหรือยานอวกาศของคุณเสมอไปคุณต้องเลือกหลุมดำที่ใหญ่กว่าเพื่อความอยู่รอดหากคุณตกลงไปในหลุมดำขนาดเล็กขอบฟ้าเหตุการณ์จะแคบเกินไปและแรงโน้มถ่วงจะเพิ่มขึ้นทุกๆการเคลื่อนที่ช้าๆดังนั้นหากคุณเหยียดแขนไปข้างหน้าแรงโน้มถ่วงบนนิ้วของคุณจะแข็งแรงกว่าข้อศอกมากมันทำให้มือของคุณยาวขึ้นและคุณจะรู้สึกไม่สบายตัวพูดตามตรงนะนี่มันสำคัญเลยล่ะสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนไปหากคุณตกลงไปในหลุมดำที่มีมวลมหาศาลอย่างหลุมดำใจกลางกาแล็กซี่พวกมันสามารถหนักกว่าดวงอาทิตย์ได้หลายล้านเท่าขอบฟ้าเหตุการณ์ของพวกมันกว้างและแรงโน้มถ่วงไม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังนั้นแรงที่คุณจะสัมผัสได้ที่ส้นเท้าและส่วนบนของศีรษะจะเท่าๆกันและคุณสามารถไปถึงใจกลางของหลุมดำความเชื่อนี้ไม่เป็นจริงความเชื่อต่อไปอ้างว่าเราสามารถกอบกู้โลกจากดาวเคราะห์น้อยขนาดยักษ์ด้วยระเบิดขนาดใหญ่ได้เพราะที่คุ้นเคยคือยานอวกาศลงจอดบนพื้นผิวของดาวเคราะห์น้อยทีมนักบินอวกาศรีบเจาะรูในนั้นจากนั้นทิ้งของขวัญไว้ที่นั่นแล้วบินออกไปจากนั้นก็ตู้มผลลัพธ์คือดาวเคราะห์น้อยอาจแตกออกเป็นหลายส่วนและเดินทางต่อไปยังโลกก็นะเศษดาวเคราะห์น้อยชิ้นใหญ่ตกลงสู่พื้นผิวโลกของเราทำให้เกิดความเสียหายมากมายดังนั้นภารกิจของเราจึงล้มเหลวเอาล่ะในการกอบกู้โลกเราต้องใช้ระเบิดใหญ่จริงๆแต่ไม่ได้ใช้เฉพาะภายในดาวเคราะห์น้อยเท่านั้นแต่จะต้องวางไว้บนพื้นผิวของมันเมื่อเกิดการตูม
แรงระเบิดจะดันดาวเคราะห์น้อยลงเล็กน้อยแม้แต่การเปลี่ยนแปลงวิถีเล็กน้อยก็เพียงพอที่จะทำให้ดาวเคราะห์น้อยบินผ่านโลกได้ในอนาคตเสร็จแล้วโอ้และถ้าคุณสร้างการระเบิดครั้งใหญ่บนดาวเคราะห์น้อยคุณจะไม่ได้ยินเสียงของมันดังเลยใช่เรามักจะได้ยินเสียงยานอวกาศและการต่อสู้ในอวกาศในภาพยนตร์แต่นั่นเป็นเพียงความเชื่อเสียงเป็นคลื่นที่กระจายตัวเนื่องจากการสั่นสะเทือนของโมเลกุลคนปรบมือห่างจากคุณไม่กี่ฟุตคลื่นเสียงเริ่มผลักโมเลกุลอากาศตัวแรกถัดจากเสียงปรบมือจากนั้นคลื่นเสียงที่2 3และต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งคลื่นถึงหูของคุณเพื่อกระจายเสียงเราต้องการโมเลกุลเช่นอากาศหรือน้ำในบรรยากาศของเราคลื่นเสียงกระจายออกไปได้ดีแต่อวกาศนั้นเป็นสุญญากาศดังนั้นจึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณสามารถปรบมือให้ดังที่นั่นได้แต่มันไม่มีโมเลกุลใดๆที่สั่นสะเทือนและส่งเสียงออกไปได้อีกหนึ่งความเชื่อเกี่ยวกับดาวเคราะห์น้อยเราต้องบินไปให้ไกลกว่าวงโคจรของดาวอังคารเล็กน้อยว้าวเราอยู่ในแถบดาวเคราะห์น้อยและเราต้องการหลบก้อนหินยักษ์และก้อนน้ำแข็งอยู่ตลอดเวลาเราเข้ามาในกลุ่มเมฆดาวเคราะห์น้อยที่หนาแน่นนั่นมันไม่จริงความจริงก็คืออวกาศนั้นใหญ่โตและมีระยะทางที่น่าเหลือเชื่อหินและเศษซากทั้งหมดในแถบดาวเคราะห์น้อยมีน้ำหนักเพียง 4% ของน้ำหนักดวงจันทร์เท่านั้นดังนั้นจึงมีพวกมันไม่มากนักเพื่อให้เข้าใจถึงขนาดของความว่างเปล่าในอวกาศให้ดูการชนกันของ2กาแล็กซีแต่ละกาแล็กซีมีดาวนับพันล้านดวงถ้าเราผสมมันเข้าด้วยกันมันไม่น่าจะมีการชนกันเกิดขึ้นแม้แต่ที่นี่อีกความเชื่อหนึ่งกล่าวว่าแรงโน้มถ่วงเป็นศูนย์ในวงโคจรของเราลองนึกภาพคุณอยู่ในกล่องขนาดใหญ่สูงขึ้นไป16กิโลเมตรในอากาศทีนี้เราทำการปล่อยกล่องแล้วมันก็เริ่มตกคุณกำลังตกลงพร้อมกับกล่องที่ความเร็วเท่ากันแต่ตอนนี้มันเหมือนราวกับว่าคุณรู้สึกไม่มีแรงโน้มถ่วงสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นในวงโคจรสถานีอวกาศนานาชาติอยู่ห่างจากโลก400กิโลเมตรแล้วมันก็ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในวงโคจรของมันซึ่งไม่ได้อยู่บนพื้นผิวของโลกความเร็วณจุดที่มันอยู่คือประมาณ 7.6 กิโลเมตรต่อวินาทีมันสามารถข้ามสหรัฐอเมริกาจากชายฝั่งตะวันตกไปยังชายฝั่งตะวันออกด้วยเวลาเพียง8นาทีดังนั้นนักบินอวกาศที่นั่นก็ประสบกับสภาพเดียวกันพวกเขากำลังตกไปพร้อมสถานีอวกาศนานาชาติด้วยความเร็วนั้นทีนี้มาดูดวงจันทร์กันมันมักจะมองมาที่เราด้วยฝั่งเดียวเสมอซึ่งหมายความว่าดวงจันทร์มีด้านมืดและรังสีของดวงอาทิตย์ไม่เคยไปถึงที่นั่นนั่นเป็นเพียงความเชื่อเท่านั้นประเด็นทั้งหมดคือดวงจันทร์ถูกล็อกด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกมันมีทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนที่นั่นด้วยเพียงแต่ว่าการหมุนนี้อยู่ในแนวเดียวกันกับการหมุนของโลกอย่างสมบูรณ์แบบดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่คุณมองดูดวงจันทร์คุณจะเห็นเพียงด้านเดียวมันมีวันที่ดวงอาทิตย์ส่องแสงที่นั่นด้วยมันจึงไม่ใช่ด้านมืดแต่เป็นด้านที่อยู่ไกลและเรายังมีรูปภาพของสถานที่นี้ด้วยมันมีหลุมอุกกาบาตที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในระบบสุริยะของเรานั่นคือแอ่งขั้วใต้เอ็ดเคนซึ่งมีความกว้างเท่ากับรัฐเท็กซัส2รัฐมีความเชื่อหนึ่งที่กลายเป็นเรื่องไม่จริงจริงๆแล้วผู้คนไม่เคยอยู่บนดวงจันทร์มันคือชุดอวกาศดั้งเดิมของนักบินอวกาศคนแรกที่อยู่ที่นั่นดูที่พื้นรองเท้าสิบางคนอ้างว่าไม่มีทางที่จะทิ้งรอยเท้าแบบนี้ไว้ที่นั่นได้อันที่จริงมันเป็นไปได้บนดวงจันทร์นักบินอวกาศสวมรองเท้าบูทพิเศษทับชุดของพวกเขาและพื้นรองเท้าก็เข้ากับรอยเท้าบนดวงจันทร์ได้อย่างพอดีนักบินอวกาศไม่ได้เอาพวกมันมาด้วยตอนที่ออกจากดวงจันทร์พวกเขาทิ้งของไว้มากมายที่นั่นเช่นกันพวกเขาถึงขนาดฉีกที่วางแขนของเก้าอี้ในยานดวงจันทร์เพื่อลดน้ำหนักมันตอนนี้น้ำหนักรวมของขยะที่มนุษย์ทิ้งไว้บนดวงจันทร์อยู่ที่ประมาณ187ตันรวมรถสำรวจดวงจันทร์เศษยานอวกาศชิ้นส่วนจรวดและยานสำรวจดวงจันทร์นั่นเหมือนกับโบอิ้ง7373ลำเลยความเชื่อต่อไปเกี่ยวกับฤดูร้อนฤดูร้อนมาถึงเพราะโลกเข้าใกล้ระยะทางที่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดในรอบปีดวงอาทิตย์ทำให้โลกของเราอุ่นขึ้นและเราทุกคนก็ไปที่ชายหาดนั่นไม่จริงเลยมาวาดแกนผ่านโลกของเรากันด้านหนึ่งเอียงเล็กน้อยและฤดูหนาวก็มาถึงเมื่อแกนโลกของเราเอียงออกจากดวงอาทิตย์แต่เมื่อเวลาผ่านไปแกนจะเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์จากนั้นมันจะส่องแสงในมุมที่ทำให้อุ่นกว่ามันเป็นความจริงแม้ว่าโลกจะมีระยะห่างต่อดวงอาทิตย์ที่แตกต่างกันไปนี่เป็นเพราะวงโคจรของเราไม่ใช่วงกลมที่สมบูรณ์แต่มันแบนเล็กน้อยจึงเป็นเหมือนวงรีโดยปกติเราคิดว่าดาวของเรามีระยะห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ150ล้านกิโลเมตรแต่ระยะทางนั้นอาจยาวหรือสั้นกว่าเดิม5ล้านกิโลเมตรขึ้นอยู่กับว่าเราจะผ่านจุดใดในวงโคจรของเรา
อีกความเชื่อหนึ่งเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ก็คือมันเป็นสีเหลืองคราวนี้มาส่งคุณสู่อวกาศกันคุณมองออกไปนอกหน้าต่างและมันเป็นสีขาวสำหรับเราที่เห็นดวงอาทิตย์เป็นสีเหลืองเพราะมองผ่านตัวกรองของชั้นบรรยากาศองค์ประกอบของอากาศและความหนาของมันทำให้แสงของดวงอาทิตย์บิดเบือนไปแต่ดาวฤกษ์นั้นมีหลายสีดาวฤกษ์ที่เย็นกว่ามีสีส้มและสีแดงสว่างส่วนมากมักเป็นดาวฤกษ์ที่เก่าแก่มากซึ่งมีอายุมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราแต่ดาวฤกษ์ที่อายุน้อยและร้อนมากเป็นสีฟ้าสว่างส่วนดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางสเปกตรัมนี้คุณคงจะเคยได้ยินมาบ้างว่าถ้าคุณถอดชุดอวกาศที่นอกโลกคุณจะระเบิดเหมือนกับลูกโป่งก็นะร่างกายเราถูกสร้างมาให้ทำงานที่ความดันบรรยากาศแต่นอกโลกนั้นเป็นสุญญากาศลองนึกภาพถังโลหะขนาดใหญ่แล้วเราดูดอวกาศทั้งหมดออกจากมันแถมยังอยู่ที่อุณหภูมิลบ270องศาเซลเซียสแล้วคุณก็มีที่ว่างหากคุณเข้าสู่สภาวะดังกล่าวช่องอากาศทั้งหมดในร่างกายของเราเช่นปอดจะเริ่มขยายตัวคุณจะระเบิดได้เหมือนลูกโป่งถ้าไม่เป็นเพราะเนื้อเยื่อที่ยืดหยุ่นของเราช่วยไว้พวกมันยืดและงอได้คุณยังรักษาขนาดร่างกายไว้ได้คุณจะมีออกซิเจนในร่างกายเพียงพอประมาณ20วินาทีจากนั้นสมองของคุณก็จะหิวโหยและในไม่ช้าคุณก็จะหมดสติดังนั้นคุณจะไม่ระเบิดและไม่แข็งเพราะคุณจะอยู่ในสุญญากาศมันไม่นำความร้อนตัวอย่างเช่นน้ำนำความร้อนได้ดีมากและคุณรู้สึกเย็นจากมันทันทีแต่คุณรู้สึกดีขึ้นในอากาศที่มีอุณหภูมิเท่ากันหากคุณอยู่ในสุญญากาศของอวกาศอุณหภูมิที่ต่ำมากจะไม่เป็นปัญหาสำหรับคุณที่แย่กว่านั้นมากคือรังสีดวงอาทิตย์บนโลกเรามีเกราะป้องกันรังสีที่มาในรูปแบบของชั้นบรรยากาศมันบล็อกรังสีที่เป็นอันตรายในอวกาศคุณจะไม่มีที่ไว้ป้องกันอีกความเชื่อหนึ่งเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือผู้คนคิดว่าเมื่อคุณกดหมายเลขของเพื่อนโทรศัพท์ของคุณจะส่งสัญญาณไปยังอวกาศมีดาวเทียมจำนวนมากที่จะรับสัญญาณของคุณและสะท้อนเหมือนกระจกเงาไปยังโทรศัพท์ของเพื่อนคุณไม่จริงเลยอย่างไรก็ตามมีโทรศัพท์ดาวเทียมในโลกที่ทำงานแบบนั้นแต่เมื่อคุณโทรผ่านโทรศัพท์มือถือสัญญาณของคุณจะถูกส่งผ่านระบบเสาสัญญาณมือถือจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งจนกว่าจะถึงโทรศัพท์ของเพื่อนคุณทั้งหมดขึ้นยานได้นี่คือยานท่องอวกาศจุดหมายปลายทางบนตั๋วของคุณคือทัวร์กลุ่มกาแล็กซี่ท้องถิ่นรวมไปถึงแมจเลนใหญ่และเล็กนิวบิลล่าไนพลานกาแล็กซี่แอนโดรเมดาและกาแล็กซี่ไทรแองกูลัมพร้อมกับเซอร์ไพรส์เล็กน้อยขอตัวด้วยโปรดทราบว่าคุณอาจรู้สึกชาเล็กน้อยขณะที่เราเข้าสู่ไฮเปอร์สเปซยาและทุกสิ่งในนั้นจะผ่านการเปลี่ยนแปลงมิติมันไม่มีอะไรต้องกังวลหรอกความรู้สึกชานั้นจะผ่านไปอย่างรวดเร็วคุณผู้โดยสารขณะที่เรามุ่งหน้าไปยังลาติจูดของกาแล็กซี่180องศาเหนือตามที่ชาวเทอราเรียนชอบเรียกนี้สิ่งที่น่าสนใจหลักแรกของเราคือบริเวณที่ก่อตัวดาวอย่างเข้มข้นที่เรียกว่า M42 หรือเนบิวล่านายพรานแต่ก่อนอื่นของขวัญพิเศษจากกัปตันที่ไม่ได้อยู่ในกำหนดการเดินทางที่โฆษณาไว้เนบิวล่าหัวม้าอยู่ทางด้านซ้ายย้ำอีกครั้งนะด้านซ้ายชื่อของมันคือ M43 ดาวฤกษ์เกิดใหม่ที่ด้านบนของหัวม้ามีลมสุริยะแรงซึ่งทำให้รูปร่างของเมฆเนบิวล่าเสียรูปดูให้ดีสิเพราะในอีกไม่กี่พันปีข้างหน้าแก๊สเหล่านั้นจะถูกพัดพาไปจนหมดโดยเนบิวล่าคล้ายดาวฤกษ์ที่สร้างดวงอาทิตย์ของเราใช่หมดเลยยกเว้นแก๊สเนบิวล่าที่ถูกดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนจับไว้เอาล่ะมีนักสำรวจรุ่นเยาว์คนหนึ่งถามคำถามมา M ใน M42 และ M43 คืออะไรสาวน้อย M ย่อมาจากเมซิเยออกเสียงว่าเมซิเยไม่ใช่เมซิเยอร์เหมือนกับประโยคที่ว่า Is your room messier than mine ชาวเมซิเยเป็นนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสในศตวรรษที่18เขาตีพิมพ์รายการวัตถุคลุมเครือจำนวน110รายการเมื่อมองผ่านกล้องโทรทัศน์ยุคแรกๆเนวิลล่าหัวม้าอยู่ในอันดับที่43ในรายการของเขาเราจะเห็นเอ็มมากขึ้นในขณะที่เราทัวร์ต่อไปกันต่อเรากำลังมาถึงเนวิลล่านายพรานแก๊สในเนวิลล่าอาจดูมีสีสันน้อยกว่าที่คุณคิดนั่นเป็นเพราะว่าเราคุ้นเคยกับการดูภาพแบบเปิดด้วยกล้องโทรทัศน์โดยเปิดรับแสงนานและภาพถ่ายที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งออกแบบมาเพื่อเน้นสีแก๊สต่างๆในเนวิลล่าขอแนะนำให้ใช้แว่นตาย้อมสีที่มาพร้อมกับแพ็กเกจถ้าคุณต้องการเพิ่มประสบการณ์การมองเห็นของคุณไปกันเลยยังดีที่เราอยู่ในไฮเปอร์สเปซเมื่อเราเข้าใกล้กระจุกดาวสี่เหลี่ยมข้างหมูที่อยู่ตรงกลางดาวฤกษ์ที่สว่างเทตาซีจะส่งลมสุริยะออกไปด้วยความเร็ว8ล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงมันสร้างก้อนเมฆแก๊สและฝุ่นทั้งหมดทำให้เกิดคลื่นกระแทกที่บีบบัดดาวฤกษ์ใกล้เคียงเทตาซีเป็นดาวเด่นที่สว่างกว่าดวงอาทิตย์200,000เท่ามันจะระเบิดซูเปอร์โนวาในอีกประมาณ1ล้านปีตอนนั้นเราก็ไม่อยู่แล้วล่ะ
ออกซิเจนไฮโดรเจนและซัลเฟอร์เรืองแสงในสถานะแตกตัวเป็นไอออนเหมือนหลอดฟลูออเรสเซนต์ออกซิเจนสีฟ้าไฮโดรเจนสีแดงเขียวเล็กน้อยคือกัมมันถันและฝุ่นเรืองแสงเป็นสีเหลืองส้มเมื่อเราออกมาจากเนวิลล่านายพรานและเดินทางสูงขึ้นเหนือระนาบกาแล็กซี่ก็จะมองเห็นแขนกังหันของทางช้างเผือกได้ดวงอาทิตย์ของเราซึ่งคุณแยกความแตกต่างจากความสูงเหนือกาแล็กซี่นี้ไม่ได้เลยอยู่ในแขนนายพรานที่อยู่ระหว่างแขนเพอร์ซิอัสด้านนอกและแขนคนยิงธนูด้านในสังเกตว่าจุดศูนย์กลางของทางช้างเผือกมีแถบแม่เหล็กสว่างซึ่งมีบทบาทสำคัญในการก่อตัวดาวฤกษ์กาแล็กซี่ใกล้เคียงกว่า 70% มีแถบแม่เหล็กมันเป็นสัญญาณของกาแล็กซี่ที่โตเต็มที่กาแล็กซี่ที่อยู่ห่างไกลเพียง 20% เท่านั้นที่มีแถบแม่เหล็กอยู่ในแกนของพวกมันว่าแล้วก็นึกขึ้นได้คุณผู้โดยสารบาร์น้ำผลไม้เปิดแล้วนะพนักงานเสิร์ฟ H1 ของเราจะรับรายการที่คุณสั่งนั่นคือ Galaxy Andromeda ที่อยู่ไกลออกไปทางฝั่งซ้ายแต่ขออนุญาตดึงความสนใจของคุณให้ไปดูที่ Galaxy แคระจำนวนมากกว่า40แห่งเลยที่มีอยู่ในละแวก Galaxy ของเราซึ่งเรากำลังมุ่งหน้าไปที่หนึ่งในขณะนี้ Mega Magellan ใหญ่หรือ LMC สำหรับนักดาราศาสตร์มันเป็น Galaxy แคระบริวารของทางช้างเผือกที่มีดาวฤกษ์ประมาณ 30,000 ล้านดวงซึ่งมีบริเวณที่ก่อตัวดาวฤกษ์แบบไดนามิกที่เรียกว่าเนบิวล่าทารันทูราซึ่งเราจะเดินทางผ่านเร็วๆนี้แน่นอนถ้ามีเมฆแมจเจลแลนใหญ่ก็ต้องมีเมฆแมจเจลแลนเล็กหรือ SMC นั่นไงด้านล่างและด้านซ้ายของ LMC ในที่สุดทางช้างเผือกจะกลืนกินกาแล็กซี่แคระทั้งสองบางคนชอบคำว่ารวมตัวเข้าไปมากกว่าแต่ผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมถ้าคุณใช้แว่นตาสีอีกครั้งคุณจะเห็นว่า LMC ได้ดึงแก๊สจำนวนมหาศาลออกจาก SMC เนื่องจากมีปฏิสัมพันธ์กับแรงโน้มถ่วงเป็นเวลาหลายล้านปีนี่ผมนะรู้ดีเลยนะเรื่องแก๊สเนี่ยเรากำลังมุ่งหน้าออกจากทางช้างเผือกไปยังระยะทางประมาณ50กิโลพาเซกนั่นคือ 50,000 พาเซกหรือประมาณ 163,000 ปีแสงแล้วพาเซกคืออะไรไม่ใช่คำแสลงสำหรับ Pair of Socks นะพาเซกมีค่าประมาณ 3.26 ปีแสง1ปีแสงอยู่ที่ 9.46 ล้านล้านกิโลเมตรคำว่าพาเซกเป็นการรวมกันของ2คำ Parallax และ Cycle Parallax คือการเปลี่ยนแปลงที่วัตถุน่าจะทำเมื่อมองจาก2มุมมองที่ต่างกันเมื่อมองที่วัตถุด้วยตาซ้ายและตาขวาคุณจะเห็นว่าวัตถุนั้นดูเหมือนจะเลื่อนนั่นคือ Parallax เมื่อถ่ายภาพวัตถุทางดาราศาสตร์โดยที่โลกอยู่ด้านหนึ่งของดวงอาทิตย์และอีก6เดือนต่อมาอยู่ที่อีกด้านหนึ่งของดวงอาทิตย์การเลื่อนนั้นวัดได้เป็นองศาของส่วนโค้งหรือนาทีของส่วนโค้งหรือวินาทีของส่วนโค้งจนถึงมิลลิวินาทีของส่วนโค้งนั่นคือพาแสกและพาราแล็กซ์ที่1อาร์ควินาทีซึ่งกลายเป็นประมาณ 3.26 ปีแสงอ้าวแล้วโจโรฟอาร์คล่ะคนละอาร์คแล้วแต่ไปตามศึกษาได้ในฝรั่งเศสนะ เนื่องจากคุณวัดปีแสงด้วยไม้บรรทัดหรือตลับเมตรไม่ได้พาแสกจึงเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการบอกระยะทางไปยังดาวหรือวัตถุในกาแล็กซียิ่งพาราแล็กซ์มากเท่าไหร่วัตถุก็จะยิ่งอยู่ใกล้มากขึ้นเท่านั้นยิ่งพาราแล็กซ์น้อยเท่าไหร่ก็จะยิ่งไกลออกไปเท่านั้นตรงไปข้างหน้าในใจกลางเนบิวล่าทารันทูราคือกระจุกดาว R136 ภายในระยะทาง1ปีแสงมีดาวฤกษ์มากกว่า40ดวงแต่ละดวงมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์50เท่าเพื่อการเปรียบเทียบไม่มีดาวฤกษ์ดวงอื่นภายในระยะ4ปีแสงของดาวบ้านเกิดของเราและนั่นเป็นเรื่องดีคุณมองเห็นซูเปอร์โนวา 1987A ได้ที่ความสูงประมาณ2นาฬิกาดาวยักษ์สีฟ้าที่สว่างกว่าดวงอาทิตย์ 100,000 เท่าประสบกับการระเบิดแกนกลางส่งผลให้ซูเปอร์โนวาประเภท2สว่างกว่าดวงอาทิตย์100ล้านเท่ามันทิ้งดาวนิวตรอนที่ปกคลุมไปด้วยฝุ่นแก๊สและการแสดงดอกไม้ไฟอันตรการตา 1987A ในเมฆแมจเจลแลนใหญ่เป็นซูเปอร์โนวาที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดตั้งแต่ปี1604ซึ่งเกิดขึ้นในทางช้างเผือกห่างจากโลกประมาณ 20,000 ปีแสงมองเห็นได้ในเวลากลางวันประมาณ2สัปดาห์หรือประมาณนั้นหลังจาก 1987A เกิดซูเปอร์โนวาเพราะเป็นดาวยักษ์สีฟ้าก็มีการคาดการณ์ว่าดาวยักษ์สีฟ้าไรเจลหรือดาวเท้าของกลุ่มดาวนายพรานอาจกลายเป็นซูเปอร์โนวาในอนาคตอันใกล้หรือเกิดซูเปอร์โนวาไปแล้วไรเจลอยู่ห่างจากโลกประมาณ860ปีแสงเพราะงั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับไรเจลจะใช้เวลาประมาณ860ปีก่อนที่มันจะถูกสังเกตเห็นบนโลกซูเปอร์โนวา 1987A ขับธาตุหนักเช่นโคบอลต์นิกเกิลและเหล็กรวมทั้งซิลิเกตที่เบากว่าเข้าไปในเนวิลล่าทารันทูราที่ซึ่งพวกมันจะสร้างหน่วยการสร้างพื้นฐานของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์พนักงานของเรากำลังเสิร์ฟของว่างในตีมอวกาศขอแนะนำขนมสายไหมแก๊สดาวพฤหัสสำหรับเด็กๆบนยานนะจำไว้ล่ะผมรู้ดีเรื่องแก๊สนะจุดหมายต่อไปคือกาแล็กซี่แอนโดรเมดาและบริเวณโดยรอบสังเกตรัศมีของมันเมื่อเราออกจากทางช้างเผือกและดาวฤกษ์300,000ล้านดวงที่อยู่เบื้องหลังกระจุกดาวทรงกลมมากถึง150กระจุกอยู่ในรัศมีกาแล็กซี่พวกมันโคจรรอบแผ่นกาแล็กซี่และมีดาวฤกษ์ที่เก่าแก่ที่สุดบางดวงในจักรวาลพวกมันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงในกาแล็กซี่บ้านเราเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาอย่างจริงจังคุณจะสังเกตเห็น NGC 6822ซึ่งเป็นกาแล็กซี่แคระที่ไม่ธรรมดาอยู่ทางด้านขวา
NGC ย่อมาจาก New General Catalog หรือบัญชีรายชื่อดาวใหม่ทั่วไปของวัตถุทางดาราศาสตร์คุณคิดว่ามีแคตตาล็อกทั่วไปแบบเก่าใช่ไหมล่ะแต่ไม่มีหรอกมันเป็นแค่แคตตาล็อกใหม่ถึงอย่างนั้นมีแคตตาล็อกทั่วไปฉบับปรับปรุงใหม่ซึ่งนักดาราศาสตร์อ้างถึงเป็นประจำเคลียร์แล้วนะเมื่อเราผ่าน NGC 6822คุณจะสังเกตเห็นแถบแม่เหล็กที่เริ่มก่อตัวและจุดสว่างของการก่อตัวดาวฤกษ์ใหม่กาแล็กซีแห่งนี้ถูกค้นพบในปี1884โดย E.E. Bernard และเรียกอีกอย่างว่ากาแล็กซีของ Bernard คุณ Bernard เป็นนักสังเกตการทางดาราศาสตร์ยอดเยี่ยมคนหนึ่งเขามีหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์ที่ตั้งชื่อตามเขา1หลุมบนดาวอังคารพื้นที่บนแกนีมีดดาวบริวารของดาวพฤหัสบดีดาวเคราะห์ขนาดเล็กหมายเลข819บานาเดียนาและดาวที่เคลื่อนที่เร็วที่สุดบนท้องฟ้าดาวของบานาดมีคนไม่มากนักที่มีชื่อของพวกเขาอยู่ทั่วทั้งอวกาศเหมือนเอ็ดเวิร์ดเอเมอร์สันเบอร์นาดเมื่อเข้าใกล้กาแล็กซีแอนโดรเมดาขนาดยักษ์ที่มีดาวนับล้านล้านดวงเราจะโคจรเหนือขอบด้านตะวันตกและเยี่ยมชมหนึ่งในกาแล็กซีแคร็กขนาดมหึมาของกาแล็กซีแคร็ก M110 หรือ NGC 205ใช่นี่ก็มี2ชื่อเลือกเอาเลยกาแล็กซีทรงกลมแคร็กชนิดแรกที่มีมวลประมาณ 3,500 ล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์ M110 หรือ NGC 205ชื่อไหนก็ได้ที่คุณชอบมีกระจุกดาวทรงกลม8กระจุกใกล้แกนกลางของมันพวกมันเองก็ถูกกลืนกินหรือถูกรวมเข้าไปถ้าอยากเรียกอย่างนั้นนะโดยกาแล็กซีแอนโดรเมดามันอาจจะถูกลอกดาวฤกษ์และแก๊สส่วนใหญ่ไปแล้วซึ่งเป็นจุดโดดเด่นของ M110 ที่มีการก่อตัวดาวฤกษ์โดยทั่วไปน้อยมากทุกคนสนุกกันหรือยังและตอนนี้จุดสุดท้ายของเรา M33 Galaxy Triangulum Galaxy ก้นหอยที่3และสุดท้ายของกลุ่มท้องถิ่นของเราตั้งอยู่ในกลุ่มดาวสามเหลี่ยมเล็กๆของ Triangulum ซึ่งเป็นภาษาลาตินที่แปลว่าสามเหลี่ยม M33 มีขนาดประมาณครึ่งหนึ่งของทางช้างเผือก Galaxy Triangulum นั้นอยู่ห่างจากโลก 2.7 ล้านปีแสงแต่ใกล้กับ Galaxy Andromeda มากกว่าและเคลื่อนเข้าหามันถ้า Galaxy ก้นหอยทั้ง2ชนกันเมื่อนาดเปลี่ยนแนว Galaxy Andromeda และป้องกันการชนกับทางช้างเผือกอย่างที่คาดการไว้หวังว่าอย่างนั้นนะตอนนี้มีข้อความสำคัญเราจะเสิร์ฟอาหารค่ำในการเดินทางกลับโลกเลือกไก่หรือปลาก็ได้เราหวังว่าคุณจะสนุกกับการท่องเที่ยวนี่ถ้าคุณกรอกแบบสำรวจของเราและให้5ดาวแล้วก็คุณก็จะได้รับของหวานด้วยนะเมื่อมันระเบิดดาวฤกษ์ก็ไม่ควรฟื้นคืนชีพแต่ดาวบางดวงก็รอดพ้นจากการระเบิดซูเปอร์โนวาครั้งใหญ่ดาวซอมบี้ดังกล่าวค่อนข้างหายากนักวิทยาศาสตร์พบวัตถุขนาดใหญ่ที่เรียกว่า LP40365มันเป็นดาวแคร์ขาวที่ถูกเผาไหม้บางส่วนดาวแคร์ขาวเป็นดาวฤกษ์ที่เผาผลาญไฮโดรเจนทั้งหมดและไฮโดรเจนนั้นเคยเป็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์มาก่อนในกรณีนี้การระเบิดครั้งสุดท้ายอาจอ่อนแอกว่าปกติไม่มีพลังพอจะทำลายดาวทั้งดวงมันเหมือนกับว่าดาวดวงหนึ่งอยากจะระเบิดแต่ทำไม่สำเร็จด้วยเหตุนี้ส่วนหนึ่งจึงยังรอดมาได้หนึ่งในดาวซอมบี้เคยเป็นดาวแคร์ขาวหรือเป็นเพียงเศษซากจากการระเบิดมันกลืนกินดาวดวงอื่นมากเกินไปแล้วระเบิดได้อีกครั้งอย่างน่าประหลาดใจถ้าคุณได้ไปดวงจันทร์ในสักวันหนึ่งและเห็นรอยเท้าใหม่ก็ไม่ได้หมายความว่ามีคนอื่นอยู่กับคุณรอยเท้าหรือเครื่องหมายที่คล้ายกันอยู่ได้นานนับล้านปีที่นั่นเพราะดวงจันทร์ไม่มีชั้นบรรยากาศไม่มีแม้แต่ลมเบาๆที่จะพัดรอยเท้าเหล่านั้นให้หายไปอย่างช้าๆในอวกาศคุณจะแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อมโลหะ2ชิ้นเข้าด้วยกันด้วยมือของคุณเองโอเคมันไม่เกี่ยวอะไรกับความแข็งแกร่งหรอกคุณแค่กดพวกมันเข้าด้วยกันโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเลยแค่นั้นเองออกซิเจนในชั้นบรรยากาศของเราทำให้เกิดชั้นบางๆบนพื้นผิวของโลหะมันเหมือนกับสิ่งกีดขวางซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมทริคดังกล่าวจึงเป็นไปไม่ได้บนโลกแต่เป็นไปได้ในอวกาศถ้าคุณเคยไปอวกาศอย่าถอดชุดอวกาศเว้นแต่คุณจะอยู่บนยานอวกาศอากาศในปอดของคุณจะขยายตัวเช่นเดียวกับออกซิเจนในส่วนอื่นๆของร่างกายคุณจะเป็นเหมือนลูกโป่งใหญ่ขึ้น2เท่าของขนาดปกติข่าวดีคือผิวหนังมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะยึดตัวคุณได้ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่ระเบิดสบายใจขึ้นเลยเนอะถ้าคุณดูหนังซึ้งในอวกาศแล้วเริ่มร้องไห้น้ำตาของคุณจะไม่ไหลออกมาพวกมันจะรวมตัวกันที่ลูกตาดวงตาของคุณจะแห้งเกินไปเพราะงั้นคุณจะรู้สึกแสบร้อนของเหลวที่สัมผัสบนร่างกายของคุณจะระเหยรวมทั้งพื้นผิวบนลิ้นของคุณด้วยเมื่อพูดถึงการเผาไหม้มีสิ่งหนึ่งที่ไฟทำไม่ได้ในอวกาศไฟไหม้ไม่ได้เมื่อมีการไหลของออกซิเจนและเนื่องจากไม่มีออกซิเจนในอวกาศถ้าเกิดไฟไหม้ในยานอวกาศคุณก็แค่ปิดระบบระบายอากาศและแค่นั้นแหละมันอาจจะซับซ้อนมากขึ้นถ้ามีประกายไฟรุนแรงและการหลอมของวัสดุในสภาวะที่มีแรงโน้มถ่วงลดลงโฟมดับเพลิงทั่วไปที่เราใช้บนโลกนี้ไร้ประโยชน์เพราะโฟมจะถูกปล่อยแบบสุ่ม
นักวิจัยกำลังพัฒนาเครื่องดับเพลิงที่จะดับไฟโดยใช้คลื่นเสียงยิ่งมีความหนาแน่นของเสียงมากเท่าไหร่เปลวไฟก็จะยิ่งดับเร็วมากขึ้นเท่านั้นแต่นักบินอวกาศอ่านหูหนวกได้ถ้าคลื่นความถี่สูงเกินไปหลุมดำไม่เหมือนสัตว์ประหลาดหิวโหยที่เตร่ไปมาและมีแรงโน้มถ่วงแข็งแกร่งจนไม่มีอะไรจะหนีมันพ้นได้เมื่อบางสิ่งเข้าใกล้จุดที่ไม่มีทางหวนกลับซึ่งเราเรียกอีกอย่างว่าขอบฟ้าเหตุการณ์สิ่งนั้นจะหายไปไม่มีทางกลับมาแต่ฟิสิกส์ควอนตัมอ้างว่าไม่มีอะไรทำลายข้อมูลได้จริงๆเพราะงั้นจึงเป็นความขัดแย้งกันอย่างมากสตีเฟนฮอว์คิงเป็นคนหนึ่งที่มีความคิดว่าหลุมดำไม่มีขอบฟ้าเหตุการณ์จริงๆบางทีพวกมันอาจมีขอบฟ้าปรากฏพวกมันดักสิ่งต่างๆไว้ชั่วคราวเท่านั้นหลังจากนั้นพลังงานที่ติดอยู่ก็จะหลุดออกมาแต่ในรูปแบบที่ต่างออกไปเมื่อบางสิ่งเข้าไปในหลุมดำมันจะเปลี่ยนรูปร่างและยืดออกเหมือนกับสปาเกตตี้สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากแรงโน้มถ่วงพยายามยืดวัตถุไปในทิศทางเดียวแต่ในขณะเดียวกันก็บีบวัตถุไปอีกทางหนึ่งเหมือนเส้นพาสต้าแปลกๆหลุมดำที่ใหญ่เท่ากับอะตอมเดียวมีมวลเท่ากับภูเขาลูกใหญ่มากมีหลุมดำหลุมหนึ่งที่ใจกลางทางช้างเผือกที่ชื่อ Sagittarius A ซึ่งมีมวลเท่ากับดวงอาทิตย์นับพันล้านดวงแต่โชคดีที่มันอยู่ไกลจากเรามีขยะอวกาศมากกว่า 23,000 ชิ้นที่ใหญ่กว่าซอฟต์บอลลอยอยู่เหนือโลกของเราด้วยความเร็วสูงสุด 28,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีทั้งหมด 500,000 ชิ้นบางชิ้นมีขนาดเท่ากับลูกแก้วขยะในอวกาศโดยทั่วไปคือเศษที่ประกอบด้วยอนุภาคธรรมชาติที่เรียกว่าสะเก็ดดาวและอนุภาคประดิษฐ์เช่นสิ่งที่เราสร้างขึ้นบนโลกสะเก็ดดาวโคจรรอบดวงอาทิตย์ในขณะที่เศษซากที่มนุษย์สร้างขึ้นส่วนใหญ่โคจรรอบโลกของเราตัวอย่างเช่นรอบปล่อยยานอวกาศเกือบ 9,000 ลำทั่วโลกตั้งแต่ดาวเทียมไปจนถึงยานจรวดแม้แต่ชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดก็ทำลายยานอวกาศที่ความเร็วสูงได้แกลเล็กซี่ดาวเคราะห์ดาวหางดาวเคราะห์น้อยดาวฤกษ์วัตถุในอวกาศเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ในอวกาศจริงๆแต่พวกมันคิดเป็นปริมาณน้อยกว่า 5% ของจักรวาลทั้งหมดสสารมืดหนึ่งในความลึกลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอวกาศคือชื่อที่เราใช้สำหรับมวลทั้งหมดในจักรวาลที่เรายังมองไม่เห็นและเยอะมากอาจจะมากถึง 25% ของจักรวาลพลังงานมืดเติมเต็มส่วนที่เหลืออีก 70% ของจักรวาลนักวิทยาศาสตร์ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้มากนักแต่พวกเขาคิดว่าพลังงานมืดอาจอยู่เบื้องหลังการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นของทั้งจักรวาลในขณะที่สสารมืดทำให้จักรวาลขยายตัวช้าลงสสารมืดไม่ได้มีปฏิกิริยากับเราในแบบที่เรารู้และไม่มีปฏิกิริยากับตัวมันเองถ้าเป็นเช่นนั้นเราอาจพบกาแล็กซีสสารมืดดาวเคราะห์สสารมืดหรือวัตถุอื่นๆนักดาราศาสตร์ได้พบหลุมที่ใหญ่ที่สุดที่เราเคยเห็นในจักรวาลมันคือไจแอนท์วอยด์ที่แผ่กระจายไปหลายพันล้านปีแสงพวกเขาพบมันโดยบังเอิญสมาชิกในทีมวิจัยคนนึงรู้สึกเบื่อเล็กน้อยและต้องการตรวจสอบว่าสิ่งต่างๆไปในทิศทางของจุดเย็นได้ยังไงมันคือความผิดปกติในแผนที่รังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาลหรือเรียกสั้นๆว่า CMB มันเป็นแสงสลัวที่ตกลงมาบนโลกของเราจากทิศทางต่างๆและเติมเต็มจักรวาลมีการสตรีมผ่านอวกาศเมื่อเกือบ 14,000 ล้านปีซึ่งเป็นแสงระเรื่อที่เกิดขึ้นหลังจากบิ๊กแบงแต่แทนที่จะเป็น CMB พวกเขาก็ตระหนักว่ามีพื้นที่ขนาดยักษ์เย็นกว่าที่คาดไว้มากทีมงานเริ่มติดตามสัญญาณวิทยุแต่ไม่มีแหล่งวิทยุเลยทั้งหมดนั่นหมายความว่าไม่มีกาแล็กซีหรือกลุ่มกระจุกและเนื่องจากมันเย็นมากจึงไม่มีสสารมืดด้วยหรือเรื่องปกติเพราะงั้นก็ไม่สำคัญหรอกไจแอนท์วอยด์ว่างเปล่าและนักวิจัยคิดว่ามันอาจประกอบด้วยพลังงานมืดแสงยังคงส่องผ่านได้นี่ไม่ใช่ที่ว่างเดียวในอวกาศแต่มันเป็นช่องว่างที่ใหญ่ที่สุดที่เราพบบริเวณรอบดาวฤกษ์อยู่อาศัยได้เมื่ออากาศไม่เย็นหรือร้อนเกินไปที่น้ำในรูปแบบของเหลวจะอยู่ได้บนดาวเคราะห์รอบข้างสมมุติว่าดาวเคราะห์ของเราอยู่ที่ตำแหน่งของดาวพลูโตมันห่างจากดวงอาทิตย์มากเกินไปซึ่งหมายความว่ามหาสมุทรและชั้นบรรยากาศส่วนใหญ่ของเราจะกลายเป็นน้ำแข็งแต่ถ้าโลกอยู่ในตำแหน่งของดาวพุธเราก็จะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากเกินไปและน้ำบนโลกของเราก็จะระเหยออกไปพื้นที่ที่อาศัยได้ดังกล่าวเรียกว่าเขตโกลดีล็อกส์คุณอาจจะเห็นได้จากตำแหน่งของดาวเคราะห์และคาดเดาได้ว่าพวกมันมีโอกาสที่จะมีชีวิตบนพื้นผิวหรือไม่ไปยูโรปาหนึ่งในดาวบริวารของดาวพฤหัสแหกกฎอย่างชัดเจนมันอยู่นอกโซนโกลดีล็อกส์แต่ยังอุ่นอยู่ไม่ได้อบอุ่นเพราะดวงอาทิตย์โดยตรงแต่ดาวพฤหัสบดีและดาวบริวารของมันสูบพลังงานเข้าสู่ยูโรปายูโรปาเปลี่ยนรูปร่างเมื่อโคจรรอบดาวพฤหัสบดีมันคล้ายกับกระแสน้ำที่เพิ่มขึ้นและลดลงบนโลกของเรา
น้ำบนโลกเปลี่ยนรูปร่างตามแรงคลื่นของดวงจันทร์ของเราเมื่อสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับวัตถุที่เป็นของแข็งวัตถุนั้นจะถูกกดดันนั่นเป็นวิธีที่คุณสูบฉีดพลังงานเข้าไปในวัตถุนั้นมันเหมือนกับว่าคุณกำลังเล่นแร็กเก็ตบอลคุณโยนลูกบอลประมาณ 2-3 ครั้งก่อนที่คุณจะเริ่มเล่นเหมือนกับว่าคุณกำลังอุ่นเครื่องเหมือนว่าคุณทำให้ลูกบอลบิดเบี้ยวทุกครั้งที่ตีพื้นผิวของยูโรป้ากลายเป็นน้ำแข็งแต่มีรอยแตกในน้ำแข็งคุณเห็นสันเขาในน้ำแข็งที่มีรอยแตกจากนั้นก็น้ำแข็งเหล่านั้นเคลื่อนที่และแช่แข็งอีกครั้งคุณจะเห็นสิ่งที่คล้ายกันนี้ถ้าคุณบินเหนือมหาสมุทรอาร์กติกในฤดูหนาวมีแผ่นน้ำแข็งแตกและแช่แข็งอยู่ตลอดเวลาเพราะงั้นยูโรป้าจึงถูกแช่แข็งอย่างสมบูรณ์ไม่ได้นักวิทยาศาสตร์คิดว่าอาจมีมหาสมุทรที่มีน้ำเป็นของเหลวอยู่ใต้พื้นผิวน้ำแข็งยูโรป้าไม่ใช่ดาวบริวารเพียงดวงเดียวที่เรื่องนี้กำลังเกิดขึ้นEO ดาวบริวารอีกดวงของดาวพฤหัสก็อบอุ่นเพราะแรงคลื่นดังกล่าวเช่นกัน EO ยังมีภูเขาไฟระเบิดจากภายในตลอดเวลาเพราะงั้นจึงไม่ใช่แค่ดวงอาทิตย์เท่านั้นที่ให้ความอบอุ่นแก่วัตถุในอวกาศและสูบฉีดพลังงานเข้าไปผู้เชี่ยวชาญหลายคนเห็นต้องกันว่าจักรวาลอาจถึงจุดจบประมาณ 3,000 ถึง 20,000 ล้านปีนับจากนี้มันขยายตัวตลอดเวลาซึ่งหมายความว่ามันเกิดจากสถานะอัดแน่นและถ้ามีจุดเริ่มต้นก็อาจจะมีจุดสิ้นสุดเช่นกันใช่ฉันคงไม่อยู่แล้วล่ะหนึ่งในทฤษฎีที่ได้รับความนิยมกล่าวว่าการเติบโตจะช้าลงแล้วแรงโน้มถ่วงจะกลายเป็นพลังอันทรงพลังที่จะทำให้จักรวาลหดตัวลงซึ่งนำไปสู่ความโกลาหลอย่างสมบูรณ์กาแล็กซี่ดาวฤกษ์ดาวเคราะห์วัตถุในอวกาศพวกมันจะเคลื่อนที่ชนกันและทำลายล้างซึ่งกันและกันมันเหมือนกับสิ่งที่ตรงข้ามบิ๊กแบงความวุ่นวายครั้งใหญ่แต่คราวนี้ทุกอย่างจะพังทลายแต่ก็อย่าลืมมองโลกในแง่ดีล่ะดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ขนาดปานกลางแต่ถึงอย่างนั้นมันก็บรรจุโลกได้1,300,000ใบดวงอาทิตย์ยังหนักกว่าโลกของเราถึง 333,000 เท่า NASA ได้แปลคลื่นวิทยุที่เกิดจากชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์เป็นเสียงที่ได้ยินได้นั่นเป็นวิธีที่นักดาราศาสตร์ค้นพบว่าดาวเนปจูนเสียงเหมือนคลื่นทะเลดาวพฤหัสบดีเสียงเหมือนอยู่ในน้ำและเสียงของดาวเสาร์ก็คล้ายกับดนตรีประกอบด้วยภาพยนตร์สยองขวัญส่วนบนโลกนับหรอเป็นบีบ๊อบแจ๊สเปล่าล้อเล่นพื้นผิวดวงอาทิตย์ร้อนแผดเผาแต่สายฟ้าร้อนกว่านั้น5เท่าโลกถูกฟ้าผ่า100ครั้งต่อวินาทีซึ่งส่งผลให้มีฟ้าผ่า8ล้านครั้งต่อวันและประมาณ 3,000 ล้านครั้งต่อปีน่าตกใจจริงๆถ้าสักวันหนึ่งคุณไปดวงจันทร์และเห็นรอยเท้าใหม่ก็ไม่ได้หมายความว่ามีคนอื่นอยู่กับคุณหรอกรอยเท้าหรือร่องรอยที่คล้ายกันนั้นอยู่นานนับล้านปีที่นั่นเพราะว่าดวงจันทร์ไม่มีชั้นบรรยากาศไม่มีลมไม่มีแม้แต่สายลมเบาๆที่จะลบรอยเท้าเหล่านั้นได้นักดาวราศาสตร์ได้พบหลุมที่ใหญ่ที่สุดที่เราเคยเห็นในจักรวาลมันคือไจแอนท์วอยด์ที่แผ่ขยายไปหลายพันล้านปีแสงพวกเขาพบมันโดยบังเอิญสมาชิกในทีมวิจัยคนหนึ่งรู้สึกเบื่อเล็กน้อยและต้องการตรวจสอบว่าสิ่งต่างๆเป็นไปได้ยังไงบ้างในทิศทางของโคสปอตมันคือความผิดปกติในแผนที่พื้นหลังไมโครเวฟในจักรวาลหรือเรียกสั้นๆว่า CMB มันเป็นแสงสลัวๆที่ตกลงมาบนโลกของเราจากทิศทางต่างๆและเติมเต็มจักรวาลมันพุ่งผ่านอวกาศมาเกือบ 14,000 ล้านปีแล้วในฐานะแสงระเรือที่เกิดขึ้นหลังจากบิ๊กแบงคุณตกลงไปในใจกลางของหลุมดำและพร้อมสำหรับจุดจบที่น่าเศร้าก็นะมันไม่ได้น่าเศร้าขนาดนั้นการตกลงไปในหลุมดำไม่ได้ทำลายคุณหรือยานอวกาศของคุณเสมอไปคุณต้องเลือกหลุมดำขนาดใหญ่เพื่อให้อยู่รอดถ้าคุณตกลงไปในหลุมดำขนาดเล็กขอบฟ้าเหตุการณ์ก็แคบเกินไปและเมื่อลึกลงไปแรงโน้มถ่วงก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะงั้นถ้าคุณเหยียดแขนไปข้างหน้าแรงโน้มถ่วงบนนิ้วของคุณจะแรงกว่าที่ข้อศอกมากซึ่งจะทำให้มือของคุณยาวขึ้นและคุณก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวค่อนข้างมากเลยล่ะถ้าให้พูดตามตรงแต่มันจะเป็นคนละเรื่องเลยถ้าคุณตกลงไปในหลุมดำมวลยวดยิ่งอย่างหลุมดำที่อยู่ในใจกลางกาแล็กซี่พวกมันอาจหนักกว่าดวงอาทิตย์หลายล้านเท่าขอบฟ้าเหตุการณ์ของพวกมันกว้างแรงโน้มถ่วงก็ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะงั้นแรงที่คุณจะสัมผัสที่เท้าและหัวก็จะเท่าๆกันและคุณก็จะไปถึงใจกลางของหลุมดำได้ความเข้าใจผิดกระจ่างแล้วถ้าคุณดูหนังที่ประทับใจในอวกาศแล้วเริ่มร้องไห้น้ำตาของคุณจะไม่ไหลออกมาพวกมันจะรวมกันที่ลูกตา
ดวงตาของคุณจะแห้งเกินไปจนคุณรู้สึกแสบร้อนของเหลวที่สัมผัสบนร่างกายของคุณจะระเหยรวมถึงพื้นผิวลิ้นของคุณด้วยเมื่อพูดถึงความร้อนไฟทำอะไรในอวกาศไม่ได้แน่ไฟแพร่กระจายได้เมื่อมีการไหลของออกซิเจนและเนื่องจากไม่มีออกซิเจนในอวกาศก็นะเมื่อมันระเบิดดาวฤกษ์ก็ไม่ควรฟื้นคืนชีพแต่ดาวฤกษ์บางดวงก็รอดพ้นจากการระเบิดซูเปอร์โนวาครั้งใหญ่ดาวซอมบี้ดังกล่าวค่อนข้างหายากนักวิทยาศาสตร์พบวัตถุขนาดใหญ่ที่เรียกว่า LP40365มันเป็นดาวแคร์ขาวที่ถูกเผาบางส่วนดาวแคร์ขาวเป็นดาวฤกษ์ที่เผาผลาญไฮโดรเจนจนหมดและไฮโดรเจนนั้นเป็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ของมันมาก่อนในกรณีนี้การระเบิดครั้งสุดท้ายอาจจะเบากว่าปกติไม่มีพลังเพียงพอที่จะทำลายดาวทั้งดวงมันเหมือนกับว่าดาวอยากจะระเบิดแต่ก็ระเบิดได้ไม่สุดซึ่งเป็นเหตุผลที่สสารส่วนนึงยังเหลือรอดถ้าคุณได้ไปอวกาศอย่าถอดชุดอวกาศเว้นแต่คุณจะอยู่บนยานอวกาศอากาศในปอดของคุณจะขยายตัวเช่นเดียวกับออกซิเจนในส่วนอื่นๆของร่างกายคุณจะเป็นเหมือนลูกโป่งที่ใหญ่ขึ้นเป็น2เท่าของขนาดปกติข่าวดีก็คือผิวหนังมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะยึดคุณไว้ด้วยกันซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่ระเบิดได้ยินแล้วสบายใจไหมเมื่อบางสิ่งเข้าไปในหลุมดำมันจะเปลี่ยนรูปร่างและยืดออกเหมือนกับสปาเกตตี้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะแรงโน้มถ่วงพยายามยืดวัตถุไปในทิศทางเดียวแต่ในขณะเดียวกันก็บีบวัตถุไปอีกทางนึงเหมือนเส้นพาสต้าที่ผิดธรรมชาติพูดถึงเรื่องที่ไม่ธรรมดาหลุมดำที่ใหญ่เท่ากับอะตอมเดียวมีมวลพอๆกับภูเขาลูกใหญ่มากมีหลุมหนึ่งใจกลางทางช้างเผือกโดยมันมีชื่อว่าสจิทาริอัสเอมันมีมวลเท่ากับดวงอาทิตย์นับพันล้านดวงแต่โชคดีที่มันอยู่ไกลจากเราถ้าคุณวางระเบิดลูกใหญ่บนดาวเคราะห์น้อยคุณจะไม่ได้ยินเสียงดังของมันเลยใช่เรามักจะได้ยินเสียงยานอวกาศและการต่อสู้ในอวกาศในภาพยนตร์แต่นั่นเป็นเพียงความเข้าใจผิดเสียงเป็นคลื่นที่กระจายตัวเนื่องจากการสั่นสะเทือนของโมเลกุลคนปรบมือห่างจากคุณไม่กี่เมตรคลื่นเสียงเริ่มผลักโมเลกุลอากาศตัวแรกถัดจากการปรบมือจากนั้นก็คลื่นเสียงที่2 3และต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งคลื่นถึงหูของคุณเพราะงั้นเพื่อกระจายเสียงเราต้องการโมเลกุลเช่นอากาศหรือน้ำในชั้นบรรยากาศของเราคลื่นเสียงกระจายออกไปได้ดีแต่อวกาศเป็นสุญญากาศเพราะงั้นก็ไม่มีอะไรเลยคุณปรบมือแรงๆได้แต่ก็จะไม่มีโมเลกุลที่สั่นสะเทือนและส่งเสียงนั้นได้เพราะงั้นถ้าคุณต้องการที่จะสนทนาคุณจะต้องมีวิทยุหรือทักษะการอ่านปากที่ดีมากๆอุกกาบาตโคจรรอบดวงอาทิตย์ในขณะที่เศษซากมนุษย์สร้างขึ้นส่วนใหญ่โคจรรอบโลกของเราตัวอย่างเช่นเราปล่อยยานอวกาศเกือบ 9,000 ลำทั่วโลกตั้งแต่ดาวเทียมไปจนถึงจรวดแม้แต่ชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดก็ทำลายยานอวกาศได้เมื่อเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงกาแล็กซี่ดาวเคราะห์ดาวหางดาวเคราะห์น้อยดาวฤกษ์วัตถุในอวกาศเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ในอวกาศจริงๆแต่พวกมันคิดเป็นน้อยกว่า 5% ของจักรวาลทั้งหมดสสารมืดหนึ่งในความลึกลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอวกาศคือชื่อที่เราใช้สำหรับมวลทั้งหมดในจักรวาลที่เรามองไม่เห็นแล้วก็มีอยู่มากมายมันอาจจะมีถึง 25% ของจักรวาลพลังงานมืดมีถึง 70% ของจักรวาลรวมกันแล้วเท่ากับร้อยหรือเปล่านะทีนี้มาดูดวงจันทร์กันมันมักจะหันมาที่เราด้านเดียวเสมอซึ่งหมายความว่าดวงจันทร์มีด้านมืดแล้วรังสีของดวงอาทิตย์ก็ไม่เคยไปถึงที่นั่นเลยนั่นก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดประเด็นคือดวงจันทร์ถูกล็อกด้วยแรงโน้มถ่วงกับโลกมีกลางวันและกลางคืนบนนั้นด้วยเพียงแต่ว่าการหมุนนี้สอดคล้องกับการหมุนของโลกอย่างสมบูรณ์แบบเพราะงั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมองเห็นดวงจันทร์คุณจะเห็นแค่ด้านเดียวแม้ว่าจะมีวันที่ดวงอาทิตย์ส่องแสงที่นั่นเช่นกันมันจึงไม่ใช่ด้านมืดแต่เป็นด้านไกลแล้วเรายังมีรูปภาพของสถานที่นี้ด้วยและที่นั่นมีหลุมอุกกาบาตที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในระบบสุริยะของเรานั่นคือแอ่งขั้วใต้เอ็ดเคนเบซินที่มีความกว้าง2เท่าของเท็กซัสจะขี่ม้าบนนั้นได้มั้ยนะความเข้าใจผิดที่ไม่ใช่เรื่องจริงก็คือผู้คนไม่เคยไปดวงจันทร์จริงๆนี่คือชุดอวกาศดั้งเดิมของนักบินอวกาศคนแรกที่ไปที่นั่นดูพื้นรองเท้าสิบางคนอ้างว่าไม่มีทางที่มันจะทิ้งรอยเท้าแบบนี้ไว้ที่นั่นได้อันที่จริงแล้วเป็นไปได้บนดวงจันทร์นักบินอวกาศสวมรองเท้าบูทเสริมทับชุดและพื้นรองเท้าก็ตรงกับรอยเท้าบนดวงจันทร์พอดีนักบินอวกาศไม่ต้องการมันเมื่อพวกเขาต้องไปจากดวงจันทร์และโยนทิ้งไปเมื่อเดินบนดวงจันทร์เสร็จแล้ว
พวกเขาทิ้งของไว้มากมายที่นั่นเช่นกันพวกเขายังทิ้งที่วางแขนของที่นั่งในโมดูลดวงจันทร์เพื่อลดน้ำหนักตอนนี้เมื่อนับภารกิจไปดวงจันทร์ของอพอลโลทั้งหมดแล้วน้ำหนักรวมของขยะบนดวงจันทร์อยู่ที่ประมาณ187ตันซึ่งรวมถึงยานสำรวจดวงจันทร์หลายลำเศษยานอวกาศโมดูลดวงจันทร์6โมดูลและการทดลองทั้งหมดที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังและนั่นก็หนักพอๆกับเครื่องบิน Boeing 7373ลำความเข้าใจผิดอีกเรื่องเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ก็คือดวงอาทิตย์เป็นสีเหลืองมาส่งคุณสู่อวกาศเพื่อพิสูจน์กันเถอะคุณมองออกไปนอกหน้าต่างและมันเป็นสีขาวดวงอาทิตย์ปรากฏเป็นสีเหลืองสำหรับเราเพราะผ่านตัวกรองชั้นบรรยากาศองค์ประกอบของอากาศและความหนาของมันทำให้แสงของมันบิดเบี้ยวแต่ดาวฤกษ์มีหลายสีดาวฤกษ์ที่เย็นกว่ามีสีส้มและสีแดงสดใสดาวฤกษ์พวกนี้มักจะเป็นดาวฤกษ์ที่เก่าแก่มากซึ่งมีอายุมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราแต่ดาวฤกษ์อายุน้อยแล้วร้อนมีสีฟ้าสดใสดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางของสเปกตรัมนี้โอ้มีอีกหนึ่งความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับดาวเคราะห์น้อยเราต้องบินให้ไกลกว่าวงโคจรของดาวอังคารเล็กน้อยโห เราอยู่ในแถบดาวเคราะห์น้อยแล้วเราต้องหลบก้อนหินยักษ์และก้อนน้ำแข็งอยู่ตลอดเวลาเราเข้าไปในกลุ่มเมฆดาวเคราะห์น้อยหนาแน่นไม่จริงข้อที่จริงก็คือพื้นที่นั้นใหญ่โตแล้วระยะทางนั้นช่างเหลือเชื่อหินและเศษซากทั้งหมดในแถบดาวเคราะห์น้อยนั้นมีน้ำหนักเพียงแค่ 4% ของน้ำหนักของดวงจันทร์เพราะงั้นจึงมีไม่มากนักเอาล่ะเพื่อให้คุณเข้าใจมิติของความว่างเปล่าในอวกาศให้ดูการชนกันของ2กาแล็กซี่สิมีดาวฤกษ์นับพันล้านดวงในแต่ละกาแล็กซี่ถ้าเราผสมมันเข้าด้วยกันมันเป็นไปได้น้อยมากที่จะมีการชนกันแม้แต่ที่นี่ในทางเทคนิคแล้วดวงอาทิตย์ไม่ได้เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะของเรามันอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าแบริเซนเตอร์มันขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังยืนอยู่บนดาวเคราะห์ดวงไหนแบริเซนเตอร์มักจะอยู่ใกล้วัตถุที่มีมวลมากกว่ามากที่สุดดังนั้นเนื่องจากเราอยู่บนโลกศูนย์กลางที่แท้จริงของระบบสุริยะจึงเป็นดวงอาทิตย์แต่มันไม่ใช่ศูนย์กลางของระบบในส่วนของดาวพฤหัสบดีที่จริงแล้วแบริเซนเตอร์อยู่นอกพื้นผิวของดวงอาทิตย์ดาวพฤหัสบดีมีขนาดใหญ่กว่าโลก318เท่าความสมดุลจึงแตกต่างกันดาวเคราะห์ไม่ได้โคจรรอบดวงอาทิตย์จริงๆแต่รอบจุดศูนย์กลางมวลร่วมของพวกมันลองนึกภาพว่าวางดินสอไว้ที่ปลายนิ้วของคุณต้องวางมันไว้ตรงกลางเพื่อไม่ให้มันเอ็นไปด้านใดด้านหนึ่งเนื่องจากดินสอมีมวลที่กระจายตัวเท่ากันการสรุปว่าทุกอย่างสมดุลเช่นนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอวกาศจึงเป็นเรื่องง่ายแต่ลองวางคอนที่ปลายนิ้วเท้าดูสิโอกาสที่คุณจะเดินออกจากที่นี่พร้อมนิ้วเท้าหักก็มีสูงเลยล่ะแบริเซนเตอร์ที่แท้จริงของมันอยู่ใกล้กับหัวคอนมากกว่าจุดศูนย์กลางจริงที่คุณจับมันแบริเซนเตอร์ของโลกและดวงอาทิตย์เปรียบเสมือนคอนนั้นจุดศูนย์กลางมวลจะอยู่ที่ศูนย์กลางของวัตถุมากกว่าหรือน้อยกว่าในความเป็นจริงถ้าดวงอาทิตย์โคจรรอบโลกดาวเคราะห์สีฟ้าดวงเล็กๆของเราจะต้องมีขนาดใหญ่เท่ากับดวงอาทิตย์หรือใหญ่กว่านั้นเราละเลยดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะของเราไม่ได้เลยซึ่งหมายความว่าพวกมันทั้งหมดจะต้องหมุนรอบตัวเราเช่นกันแต่ในสมัยโบราณปัญญาชนมักคิดว่าทุกสิ่งหมุนรอบโลกพวกเขาเรียกสิ่งนี้ว่าแบบจำลองศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์และสิ่งนี้ก็สมเหตุสมผลสำหรับพวกเขาเพราะดูเหมือนว่าทุกสิ่งที่อยู่เหนือเราหมุนรอบตัวเราดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ก็มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์แล้วเรารู้สึกว่าโลกมีความสำคัญมากในจักรวาลแต่ก็ได้เปลี่ยนความคิดนี้ในภายหลังในสมัยกรีกโบราณและยุคกลางปัญญาชนใช้แบบจำลองศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาอวกาศจนกระทั่งศตวรรษที่16แบบจำลองนั้นก็ได้เปลี่ยนไปย้อนกลับไปในสมัยนั้นพวกเขานึกไม่ออกด้วยซ้ำว่าทุกสิ่งโคจรรอบดวงอาทิตย์และพวกเขาไม่มีความรู้ที่จะสนับสนุนความเชื่อนี้โลกเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะไม่ได้เพราะมันไม่ใหญ่พอสำหรับเรื่องนั้นสำหรับเงื่อนไขที่เหมาะสมกับขนาดมหึมาชีวิตจะมีวิวัฒนาการแตกต่างไปจากเดิมเราอาจจะพึ่งพาออกซิเจนน้อยลงสัตว์บางชนิดเช่นวานและโลมาอยู่ได้นานหลายชั่วโมงโดยไม่ต้องหายใจแม้แต่ครั้งเดียวพวกมันนอนใต้น้ำได้เพราะงั้นมนุษย์ของโลกที่มีขนาดเท่าดวงอาทิตย์จะมีปอดใหญ่เป็นพิเศษและไม่จำเป็นต้องสูดอากาศเข้าไปตลอดเวลาหมายความว่าพืชจะมีความหลากหลายน้อยลงคงมีแค่พุ่มไม้เพียงไม่กี่ชนิดมีต้นไม้หลายล้านล้านต้นทั่วโลกแต่ปัจจัยหลักในการผลิตออกซิเจนคือสาหร่ายในมหาสมุทรด้วยพื้นที่กว้างใหญ่ของมหาสมุทรและท้องทะเลสาหร่ายที่อยู่ด้านบนเป็นตัวปล่อยอากาศที่เราใช้หายใจออกซิเจนจะไม่มีอยู่มากมายบนดาวเคราะห์แบบนี้แต่กลไกการหายใจของเราอาจอาศัยคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นแก๊สทั่วไปอีกชนิดนึงที่พบในดาวเคราะห์ดวงอื่นถ้าโลกร้อนน้ำก็จะหายากเราจะพบมันในบางส่วนของโลกเท่านั้นเช่นบนยอดเขา
พื้นดินจะไม่เกรียมเกินกว่าที่สิ่งต่างๆจะอยู่รอดได้อย่างเหมาะสมเราลืมฤดูกาลไปเลยปัจจุบันดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่พอที่จะให้สิ่งที่เราต้องการได้แต่เนื่องจากโลกจะมีขนาดใหญ่มากและดวงอาทิตย์ก็เป็นแค่อีกหนึ่งวัตถุท้องฟ้าที่ปล่อยความร้อนเราจึงรู้สึกเหมือนอยู่ในไมโครเวฟอยู่เสมอกลางวันและกลางคืนจะแตกต่างกันและฝนจะไม่ตกบ่อยนักเนื่องจากความร้อนปริมาณมากถูกผลิตขึ้นในแกนโลกจึงมีแนวโน้มที่แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดจะเกิดขึ้นตลอดเวลาพื้นผิวนั้นแทบจะเป็นแมกมาแดงฉานแผดเผามันจะเป็นดาวเคราะห์สีแดงที่แท้จริงแต่ถ้าเรามีภูมิประเทศแบบเดียวกันเหมือนบนโลกการอาศัยอยู่ที่ไหนสักแห่งใกล้ภูเขาก็อาจช่วยคุณได้ภูเขาจะยังคงฝังอยู่ในแกนโลกแต่ก็ดีกว่าอยู่บนพื้นยอดเขาบางแห่งอาจสูงกว่ายอดเขาเอเวอเรสต์ถึง100เท่าหุบเขาลึกอาจลึกมากจนร่องลึกก้นสมุทรมาเรียนาเป็นแค่หลุมเล็กๆเลยล่ะสัตว์ก็จะมีพฤติกรรมและหน้าตาที่แตกต่างออกไปสัตว์เลือดเย็นจะต้องดูดซับแสงแดดให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้ไหม้สัตว์จะต้องพึ่งพาการอพยพเพื่อหาน้ำในดินแดนที่ห่างไกลนกจะบินได้หลายร้อยกิโลเมตรสำหรับฤดูการอพยพเพราะงั้นเราอาจเห็นนกที่ดูโฉบเฉี่ยวบินเร็วจี๋อยู่บนท้องฟ้าแต่เนื่องจากแรงโน้มถ่วงจะรุนแรงมากบนโลกขนาดมหึมาสัตว์บินได้จึงต้องมีกระดูกและแกนกลางที่บางกว่าเพื่อบินผู้รอดชีวิตที่แท้จริงจะเป็นจุลินทรีย์พวกมันอาศัยอยู่ในอุณหภูมิและความกดดันที่รุนแรงและอยู่ได้โดยปราศจากออกซิเจนในระยะเวลาหนึ่งค่ำคืนจะมืดมิดเพราะไม่มีดวงจันทร์คอยสะท้อนแสงอาทิตย์ดวงจันทร์น่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามของดวงอาทิตย์มันจึงจะเป็นลูกบอลที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าตลอดไปความเร็วในการหมุนของโลกนั้นจะเร็วที่สุดที่เส้นศูนย์สูตรเพราะงั้นถ้าดาวเคราะห์ทั้งหมดและดวงอาทิตย์หมุนรอบเราการหมุนของเราก็จะไม่มีความสำคัญมากนักรูปแบบสภาพอากาศใหม่จะไม่ดีสำหรับพืชผลมนุษย์จะมีวิวัฒนาการที่แตกต่างจากที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เราอาจจะเตี้ยและแข็งแรงกว่านี้เพราะแรงโน้มถ่วงนั้นแรงมากและเนื่องจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นเราอาจอาศัยอยู่ในถ้ำทั่วโลกผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดคงจะอพยพไปยังภูเขาเราน่าจะมีเส้นทางวิวัฒนาการเหมือนกันกับตอนนี้แต่ลักษณะทางกายภาพอื่นๆอาจแตกต่างกันเม็ดสีของเราน่าจะดูแตกต่างออกไปเพื่อต่อสู้กับความร้อนจิ้งจอกทะเลทรายมีหูขนาดใหญ่สำหรับฟังเสียงนักล่าและเพื่อระบายความร้อนในทะเลทรายร้อนแผดเผาเป็นไปได้ว่าเราจะมีหูที่ใหญ่กว่าที่เรามีในตอนนี้ด้วยเหตุผลอย่างหลังเราจะแข็งแรงกว่าที่เป็นอยู่มากและกระดูกของเราก็จะหนาและหักยากแรงโน้มถ่วงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาความหนาแน่นของกระดูกและมวลกล้ามเนื้อของเราซึ่งหมายความว่าเราไม่น่าจะต้องการเครื่องมือสำหรับการล่าสัตว์สิ่งนี้จะทำให้ยุคสัมฤทธิ์และอารยธรรมสมัยใหม่มาช้าขึ้นกว่าเดิมเพราะมีพืชพันธุ์ไม่มากการยืนตัวตรงนั้นไม่จำเป็นมากนักในการมองหาสัตว์กินเนื้ออยู่รอบตัวเราจะไม่เป็นนักวิ่งที่เร็วที่สุดเช่นกันแต่เราจะแข็งแกร่งพอที่จะต่อสู้กับฝูงหมาป่าหน้าตาประหลาดได้และถ้าโลกมีขนาดใหญ่มากก็เป็นไปได้ที่มนุษย์หลายสายพันธุ์จะเดินเตร่อยู่บนแผ่นดินในพื้นที่ห่างไกลมนุษย์บางสายพันธุ์จะเติบโตและพัฒนามาเป็นมนุษย์ที่ชาญฉลาดในปัจจุบันแต่บางสายพันธุ์ก็จะยังคงเหมือนเดิมและสิ่งมีชีวิตบางชนิดจากอดีตก็จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงฉลามน่าจะมีมาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์พวกมันจะไม่ต้องเปลี่ยนรูปร่างหรือปรับตัวเพราะพละกำลังของพวกมันสัตว์อื่นๆจะยังคงเหมือนเดิมเพราะการแยกตัวโดดเดี่ยวเกาะกาลาปากอสเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเพราะพวกมันอยู่อย่างโดดเดี่ยวมานานถ้าไม่มีผู้ล่าที่เหมาะสมคอยซุ่มรอพวกมันอยู่ตลอดเวลาพวกมันก็จะไม่กลัวมนุษย์โลกขนาดมหึมาใหม่จะมีพื้นที่ใหญ่เท่ากับเอเชียซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ที่แยกตัวออกจากกันซึ่งอาจยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างกับตอนที่พวกมันปรากฏตัวครั้งแรกสายพันธุ์มนุษย์ในภูมิภาคเหล่านั้นก็จะยังคงเหมือนเดิมเนื่องจากพวกเขาไม่ได้เคลื่อนไหวหรือทดลองอะไรเลยอาหารของพวกเขาจะยังคงเหมือนเดิมและพวกเขาก็จะชินกับสภาพอากาศที่พวกเขาอยู่เทคโนโลยีก็จะเฟื่องฟูในส่วนต่างๆของโลกด้วยเช่นกันในเมื่อบางพื้นที่ที่แยกจากกันโดยสิ้นเชิงพวกเขาจึงเข้าถึงแกดเจ็ตและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆไม่ได้มันก็คงเหมือนอยู่บนดาวที่มียุคสมัยต่างๆกันในปัจจุบันพื้นที่อื่นจะก้าวหน้ามากจนอาจบินออกไปนอกโลกเพื่อค้นหาความจริงและคำตอบได้แรงดึงดูดของเรานั้นดีเพียงพอสำหรับเราที่จะดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและพัฒนาชีวิตแต่ถ้าเราเพิ่มขนาดของโลกเราให้เท่ากับดาวพฤหัสบดีแรงโน้มถ่วงก็จะบดขยี้เราและถ้ามีขนาดเท่าดวงอาทิตย์โลกจะไม่เป็นดาวเคราะห์แต่จะกลายเป็นดาวแคระน้ำตาลและจะลุกไหม้อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมันกลายเป็นดวงอาทิตย์ดวงใหม่
ณตอนนี้โลกมีขนาดเล็กมากในจักรวาลของเราจนแทบจะเป็นเม็ดทรายในทะเลทรายในระดับจักรวาลเราแทบไม่มีความสำคัญต่อจักรวาลนี้เลยไฟและควันลอยขึ้นและจรวดก็ถูกปล่อยเดลต้า4 Heavy เป็นหนึ่งในจรวดที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมาเครื่องยนต์ขนาดใหญ่3เครื่องเผาผลาญเชื้อเพลิงได้มากมันช่วยให้ยานอวกาศขึ้นสู่ระดับความสูงได้บูสเตอร์ทั้ง2ข้างจะหลุดออกปล่อยให้แกนบูสเตอร์พุ่งขึ้นต่อไปเมื่ออยู่ในวงโคจรจรวดจะปล่อยน้ำหนักบรรทุกนี่คือ Parker Solar Probe ยานอวกาศลำแรกที่สัมผัสดวงอาทิตย์แล้วเราจะติดตามการเดินทางของมันทีละขั้นตอนยานถูกปล่อยเมื่อวันที่12สิงหาคมปี2018แล้วเริ่มเดินทางสู่ดาวฤกษ์ของเราดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลก150ล้านกิโลเมตรนั่นคือระยะทาง390เท่าของระยะทางจากโลกไปดวงจันทร์และ 36,000 เท่าของความกว้างของสหรัฐอเมริกาจากชายฝั่งหนึ่งไปยังอีกชายฝั่งหนึ่งอนุภาคของแสงที่ดวงอาทิตย์เปล่งออกมาต้องใช้เวลา8นาทีในการเดินทางระยะทางนี้สำหรับจรวดทั่วไปของเราการเดินทางนั้นจะใช้เวลามากกว่า200วันแต่ Parker Solar Probe ไปได้เร็วขึ้นโดยการเปลี่ยนทิศทางด้วยแรงโน้มถ่วงระหว่างทางจากโลกสู่ดวงอาทิตย์ Probe วนรอบดาวศุกร์ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของเราสิ่งที่ต้องทำคือเข้าไปในสนามโน้มถ่วงของดาวเคราะห์และปล่อยให้มันดึงดูดยานในจุดนี้ยานสำรวจอวกาศของเราจะได้รับแรงหนุนพิเศษและไม่ต้องเปลืองน้ำมันหลังจากโคจรรอบหนึ่งเครื่องยนต์ของโพรบจะเปลี่ยนวิถีและมันจะออกจากวงโคจรของดาวศุกร์มันมีอัตราเร่งมากพอที่จะเดินทางไปยังดวงอาทิตย์และในวันที่5พฤศจิกายนปี2018 Parker Solar Probe ได้เข้าใกล้ดวงอาทิตย์เป็นครั้งแรกก่อนสัมผัสพื้นผิวยานอวกาศต้องเข้าสู่วงโคจรของดาวก่อนเพื่อให้บรรลุสิ่งนี้มันจึงต้องใช้แรงโน้มถ่วงมากขึ้นไปอีกหลังจากนั้นก็เริ่มโคจรรอบดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นวัตถุที่หนักที่สุดในระบบสุริยะที่มีแรงโน้มถ่วงทรงพลังที่สุดดังนั้นมันจะทำให้โพรบมีอัตราเร่งอย่างไม่น่าเชื่อในแต่ละครั้งที่บินผ่าน Parker Solar Probe เคลื่อนที่ระหว่างจุด2จุดอย่างต่อเนื่องนั่นคือ Perihelion และ Aphelion ดูนะนี่คือดวงอาทิตย์และนี่คือวงโคจรของโพรบในรูปวงรีจุดที่ใกล้ที่สุดของดวงอาทิตย์คือ Perihelion ดวงอาทิตย์ดึงยานสำรวจไปที่นั่นด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อเมื่อถึงจุดนี้ยานสำรวจก็เริ่มเคลื่อนตัวออกห่างจากดาวฤกษ์มันยังคงมีความเร็วและพลังงานเหลือเฟือแต่มันกำลังดิ้นรนกับแรงโน้มถ่วงของดาวฤกษ์มันจึงค่อยๆช้าลงจุดที่โพรบสูญเสียความเร่งทั้งหมดเรียกว่าอะฟิเลียนแรงโน้มถ่วงของดาวฤกษ์ได้รับชัยชนะยานสำรวจเริ่มเคลื่อนกลับเข้าหาดวงอาทิตย์แล้วเร่งความเร็วขึ้นอีกครั้งโพรบโคจรเป็นวงกลมหลายรอบตามวงโคจรที่มั่นคงแต่แล้ววงโคจรของมันก็ตัดกับวงโคจรของดาวศุกร์อีกครั้งเกิดการเปลี่ยนทิศทางด้วยแรงโน้มถ่วงอีกครั้งหลังจากนั้นวิถีของ Parker Solar Probe ก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยและมีความเร็วมากขึ้นตอนนี้จุด Perihelion ของมันเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้น Probe โคจรอีกหลายรอบตามวงโคจรใหม่นี้แล้วมันก็เข้าใกล้ดาวศุกร์อีกครั้งและเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ขึ้นอีกการเจอกับดาวศุกร์แต่ละครั้งจะแก้ไขวิถีโคจรของมันและค่อยๆลดระยะห่างจากดวงอาทิตย์ลงในเดือนเมษายนปี2021 Parker Solar Probe ได้เข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากจนสัมผัสกับชั้นโคโรนาแม้ว่าระยะห่างจริงระหว่างโพรบกับดวงอาทิตย์จะอยู่ที่ 8.5 ล้านกิโลเมตรแต่ก็ยังนับได้ว่าเป็นการสัมผัสเรามาดูโครงสร้างดาวฤกษ์ของเราแบบผ่าครึ่งกันนี่คือแกนของดวงอาทิตย์ประมาณ1ใน4ของความกว้างแกนนี้มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำ150เท่าเนื่องจากความดันและอุณหภูมิที่สูงปฏิกิริยานิวเคลียร์จึงเกิดขึ้นที่นั่นไฮโดรเจนจะถูกแปลงเป็นฮีเลียมทำให้เกิดความร้อนและรังสีในปริมาณที่เหลือเชื่อชั้นต่อไปคือโซนรังสีนี่คือที่ที่ความร้อนถูกถ่ายเทจากแกนกลางไปยังชั้นถัดไปแต่โฟตอนที่นี่ไม่เคลื่อนที่ไปข้างนอกพวกมันไปที่ไหนก็ได้และปล่อยรังสีซ้ำได้หลายครั้งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเวลาโดยเฉลี่ยที่โฟตอนของแสงใช้ในการเดินทางจากแกนกลางไปยังชั้นถัดไปของดวงอาทิตย์คือประมาณ 10,000 ถึง 170,000 ปีแล้วก็มีโซนพาความร้อนนี่คือสิ่งที่ถือว่าเป็นพื้นผิวของดวงอาทิตย์แต่มันไม่ใช่พื้นผิวแข็งมันคือมหาสมุทรของพลาสมาร้อนมันดูเหมือนรังผึ้งนั่นเป็นเพราะพลาสมาที่ให้ความร้อนจะลอยขึ้นมาจากชั้นล่างทำให้เกิดเป็นน้ำพุร้อนขนาดเล็กและในขณะที่ยังร้อนอยู่ท่ามกลางน้ำพุร้อนเหล่านั้นขอบของพวกมันจะเย็นลงทำให้เกิดรูปแบบที่น่าทึ่งบนพื้นผิวของดวงอาทิตย์ชั้นถัดมาคือชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์อย่างแรกคือโฟโตสเฟียร์มันเป็นชั้นที่ให้แสงสว่างและนั่นคือสิ่งที่คุณเห็นเมื่อคุณมองไปที่ดวงอาทิตย์แต่ระวังล่ะอย่าทำแบบนั้นคุณต้องใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อดูดาวฤกษ์ของเราโฟโตสเฟียร์หนาถึง400กิโลเมตรนี่คือความสูงที่สถานีอวกาศนานาชาติเคลื่อนตัวเหนือพื้นโลกจากนั้นเป็นโครโมสเฟียร์หรือทรงกลมสีชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์นี้ทำให้ดาวฤกษ์มีสีแดง
ความโดดเด่นของแสงอาทิตย์ปรากฏขึ้นที่นี่นั่นคือการปล่อยสารที่ทรงพลังออกมาจากพื้นผิวดวงอาทิตย์ความเร็วของพวกมันสูงได้ถึง700กิโลเมตรต่อวินาทีถึงจุดหนึ่งพวกมันจะถูกสนามแม่เหล็กของดาวจับไว้และถูกดึงกลับแล้วก็มีโคโรนาซึ่งเป็นชั้นแก๊สของดวงอาทิตย์การปลดปล่อยที่ทรงพลังที่สุดเกิดขึ้นที่นั่นคุณเห็นโคโรนาในช่วงสุริยุปราคาเมื่อดวงจันทร์ครอบคลุมแผ่นสุริยะจากนั้นคุณจะสังเกตเห็นแสงบางอย่างรอบๆดวงดาวได้นี่คือโคโรนามันขยายออกไปเป็นล้านกิโลเมตรรอบดวงอาทิตย์และปาร์เกอร์โซลาร์โพรบได้สัมผัสบริเวณนั้นอย่างแม่นยำนั่นคือพื้นที่ที่สิ่งต่างๆของระบบสุริยะและรังสียังคงผูกติดอยู่กับแรงโน้มถ่วงของดาวฤกษ์และไม่บินออกไปในอวกาศและสิ่งที่อยู่นอกเหนือพื้นที่นั้นก็คือลมสุริยะมันคือวัสดุและการแผ่รังสีที่หลบหนีแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์และเข้าสู่อวกาศได้ปาร์เกอร์โซลาร์โพรบสร้างความประหลาดใจให้กับนักดาราศาสตร์ด้วยการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตนี้ปรากฏว่ามันไม่ใช่กำแพงกลมที่สมบูรณ์แบบอย่างที่เราเคยคิดขอบเขตนั้นแตกและไม่สม่ำเสมอมันดูเหมือนแนวภูเขามากกว่าบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อเหล่านี้มีรูปร่างเช่นนี้เนื่องจากการไหลของพลาสมาที่ไม่สม่ำเสมอจากพื้นผิวของดวงอาทิตย์ยิ่งกระแสไหลแรงมากเท่าไหร่ขอบเขตก็จะยิ่งห่างจากพื้นผิวดาวมากเท่านั้นแต่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้ว่าอะไรทำให้เกิดความแตกต่างนี้ขึ้นหลังจากบินผ่านดวงอาทิตย์ Parker Solar Probe ก็ยังคงเดินทางต่อไปแล้วเริ่มเคลื่อนตัวออกจากดาวอีกครั้งนักวิจัยคาดว่าจะมีการเข้าใกล้อีก4ครั้งในปี2022ในเดือนสิงหาคม2023 Probe จะบินผ่านรอบดาวศุกร์มันจะเร็วขึ้นและเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ในระยะใกล้เป็นประวัติการณ์การบินผ่านดาวศุกร์ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นในปี2024หวังว่ามันจะทนต่ออุณหภูมิที่สูงและการแผ่รังสีได้เมื่ออยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากๆโชคดีที่นักวิทยาศาสตร์ได้ดูแลเรื่องนี้แล้วโพรบมีโซลาร์ชิลด์ติดอยู่ที่ด้านข้างซึ่งจะหันเข้าหาดาวขนาดประมาณหน้าต่างบ้านแล้วก็หนาประมาณ 4.5 นิ้วทำจากวัสดุพิเศษที่สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ประมาณ 1,370 องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าอุณหภูมิของเตาอบในครัวเรือนทั่วไปเกือบ6เท่าตัวของโพรบทำจากวัสดุสีขาวที่สะท้อนแสงอาทิตย์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทั้งหมดถูกวางไว้ตรงกลางเงาของชิลด์นี้ถ้ารังสีของดวงอาทิตย์มากระทบส่วนที่ไม่มีการป้องกันของโพรบในระยะใกล้อุปกรณ์ทั้งหมดจะใช้งานไม่ได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่สิบวินาที Parker Solar Probe มาพร้อมกับเครื่องมือตรวจสอบสนามแม่เหล็กไฟฟ้านี่คือระบบสำหรับวัดสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กคลื่นวิทยุอุณหภูมิและความหนาแน่นของพลาสมาภาพมุมกว้างสำหรับ Parker Solar Probe หรือ Whisper เป็นกล้องโทรทัศน์แบบออปติคอลซึ่งเป็นกล้องที่ถ่ายภาพพลาสมาที่เคลื่อนที่ในโคโรนาของดวงอาทิตย์อันน่าทึ่งลำแสงเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณเห็นในช่วงสุริยุปราคาการตรวจสอบอัลฟาและโฟตอนของลมสุริยะจะวัดโปรตอนอิเล็กตรอนและฮีเลียมไอออนช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาลมสุริยะซึ่งมักจะเป็นอันตรายต่อเทคโนโลยีของเราเปลวที่ไม่คาดคิดบนพื้นผิวของดวงอาทิตย์ทำให้เกิดลมสุริยะที่รุนแรงพวกมันเผาชิปในดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลกได้เนื่องจากเรามีสถานีอวกาศนานาชาติที่มีผู้คนทำงานอยู่ตลอดเวลาเราจึงจำเป็นต้องรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลมสุริยะและวิธีป้องกันตนเองจากลมสุริยะด้วยในขณะที่ Parker Solar Probe ยังคงทำการวิจัยต่อไปมันได้สร้างสถิติโลกหลายรายการแล้วมันเป็นวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นใกล้กับดวงอาทิตย์มากที่สุดนอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของสถิติความเร็วด้วยในระหว่างการเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ครั้งสุดท้ายของมัน Probe มีความเร็วถึง162กิโลเมตรต่อวินาทีความเร็วนี้ครอบคลุมระยะทางจากนิวยอร์กไปลอสแองเจลิสได้ในเวลาเพียง24วินาทีและการเดินทางรอบโลกจะใช้เวลาประมาณ4นาทีการเดินทางไปยังดวงจันทร์ด้วยยานอวกาศดังกล่าวจะใช้เวลาเพียง40นาทีเท่านั้นในปี2025 Parker Solar Probe จะเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดด้วยความเร็วประมาณ 690,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถึงอย่างนั้นความเร็วนี้ก็ยังเป็นเพียง 0.064% ของความเร็วแสงเท่านั้น